بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับชูโกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้เราได้กลับมานะครับจากงานเมื่อคืนนะครับมาบรรยายสุขกันต่อนะครับก็ทักทายนะครับพี่น้องจากทาง Facebook Live ด้วยนะครับตอนนี้เข้ามาชมเราแล้วนะครับ10ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็อย่าลืมนะครับพี่น้องที่เข้ามาชมนะครับท่านสามารถมีส่วนร่วมกับมูลนิธิของเราในการส่งต่อความดีส่งต่อความสุขต่อไปได้นะครับด้วยการกดแชร์นะครับขอแค่คนละ1แชร์นะครับแล้วก็เรื่องของการบริจาคก็อย่างเช่นเคยครับเราก็ยังเปิดรับบริจาคอยู่นะครับในการที่เราจะมาขับเคลื่อนงานศาสนาไปด้วยกันแต่ที่รู้นะครับตอนนี้มี1แชร์นะฮะโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมนะที่อยู่กับเรานะครับที่โถงของพี่ล็อกฮานนะฮะก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับสำหรับงานเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องของเราอยู่กับเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยแม้จะมีฝนนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์เลยครับผมเป็นทีมงานอยู่เป็นดูอยู่นะพี่น้องเนี่ยตั้งแต่เริ่มงานตั้งแต่ช่วงบ่ายนะฮะพี่น้องเนี่ยทยอยกันมาครับอุ่นหนาฝาข้างมากเยอะมากๆนะครับจนถึงช่วงประมาณก่อนมักริบใช่ไหมอาจารย์นะมีฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักเลยฮะใช่ฮะช่วงที่อาจารย์มุสตาฟาอยู่สุขเริ่มบรรยายนะมีฝนหนักมากๆนะครับจนโอ้โหไม่ว่าจะร้านค้าไม่ว่าจะทีมงานไม่ว่าจะพี่น้องแขกที่มาในงานหาที่หลบกันจ้าละวันเลยฮะแต่สุดท้ายแล้วอัลเลาะห์ช่วยเหลือเราฮะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับงานของเราผ่านไปพ้นไปได้ลุล่วงไปได้นะฮะแล้วจนกระทั่งชุดสุดท้ายที่ขึ้นบรรยายอาจารย์บับลี่พี่น้องก็ยังอยู่กับเรานะครับฟังตรงหน้าเวทีเนี่ยเก้าอี้แทบไม่พอเลยฮะยังอยู่ฟังกันนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์เลยครับก็ตอนนี้อาจารย์ทั้งสองท่านนะครับท่านอาจารย์มูบารอกมหามัดซอลเลห์นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อับดุลนาซีรขำเจริญนะครับก็มานั่งอยู่ทั้งสองท่านแล้วนะแต่ก็เดี๋ยวให้อาจารย์ทั้งสองท่านได้ทักทายพี่น้องก่อนครับเราเริ่มจากอาจารย์มูบารอกก่อนครับสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับสลามครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมنحمد ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني พี่น้องถ้ายังไม่ได้อ่านตามด้วยนะ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتنيوأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นี่คือ سيد الاستغفار นะครับท่านนบีบอกว่าใครอ่านยามเช้านะครับแล้วอัลลอฮ์เก็บเขาไปเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงอัลลอฮ์จะคุ้มครองถึงยามเย็นนะถ้าหากว่าใครเสียชีวิตในตอนนั้นนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะให้สวนสวรรค์แก่เขาและใครอ่านในยามเย็นนะครับอัลลอฮ์จะคุ้มครองเขาถึงยามเช้าและถ้าใครเสียชีวิตอัลลอฮ์ก็จะให้สวนสวรรค์แก่เขาดังนั้นนะครับถ้าหากว่าใครท่องได้ใครอ่านได้นะครับพยายามที่จะให้อ่านนะครับถ้าหากว่าครั้งหน้านะครับผมอาจจะเอามาให้พวกเราได้อ่านกันนะครับแล้วก็อ่านช้าๆอ่านเรื่อยๆนะครับเป็นการขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับครับก็อาจารย์ทั้งสองท่านสบายดีนะฮะทำเป็นแล้วนะฮะหลังจากที่เราลุยกันเมื่อคืนครับเราจะมีกันและกันมีกันและกันจริงๆฮะเบียกไปด้วยกันและแห้งไปด้วยกันนะครับผมโอ้ละรักกันมากนะครับผมครับผมเมื่อคืนเนี่ยอัลลอฮ์ผมตั้งแต่เห็นแล้วนะฮะพี่น้องยังไม่ถึง6โมงแต่ยืนเคารพธงชาติตั้งแต่ยืนเคารพธงชาติตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่5 4โมงครึ่งนะ4โมงครึ่ง45
นะจนกระทั่งเกือบถึง5โมงครึ่งเนี่ยอัลลอฮ์ทำไมเตรียมตัวกันเรารักประเทศชาติเรามากเลยเนี่ยนะยืนตรงเต็นท์แถวเลยนะเป็นไม่แตกแถวนะมีระเบียบมากมีระเบียบอัลลอฮ์แต่บางคนบอกอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่เปียกเหมือนชาวบ้านนะก็ผมยืนตรงกลางคนอื่นก็ยืนรอบๆไม่เปียกคนทักกันอย่างเอ้ยอาจารย์ทำไมไม่เปียกเพราะนะมีคนขนาดลมแรงนะเพราะคนอื่นอ้าวมานั่นแหละเขาเรียกว่าเรามีกันและกันยืนอยู่ด้วยกันนั่งคุยด้วยกันไปไหนมาไหนนะอยู่ด้วยกันนี่แหละคือความรักแต่ความนะทดสอบมันทำให้เรานั้นเกิดความรักกันจริงๆใช่ครับนะในวันนั้นหลายๆคนนะครับที่ไม่เคยมางานเลยแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมด้วยมีอยู่ท่านหนึ่งขอบางอะไรนะบางอุดชื่ออะไรนะบางอานานชื่ออะไรนะผมลืมแล้วอ๋อมีนั่นไม่ใช่มุสลิมที่มาจากบางอะไรนะนู่นฝั่งทนน่ะมาจากฝั่งทนน่ะเป็นผู้ชายนะครับไม่ใช่สักๆครับใส่เสื้อฟุตบอลแขนยาวสีขาวแล้วก็เขาบอกติดตามอาจารย์อะไรนะอาจารย์ดัวตีติดตามผมแล้วก็จากทีมงานติดตามคณาจารย์ของรับพานเนี่ยแต่ยังไม่ได้รับอิสลามเราก็เชิญชวนบอกว่ารับอิสลามกันวันนี้เลยไหมเขาก็เดี๋ยวยังไม่พร้อมอ่านอะไรยังไม่ออกสักอย่างแต่เขาศึกษามาตลอดรู้หมดเลยการอ่านอัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวชาฮาดะห์เนี่ยรู้หมดเลยก็นี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับบอกเขาไม่เคยไปงานมุสลิมนะครับที่ใหญ่ๆแบบนี้ตรงไหนเลยนอกจากงานรับพานเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยเป็นวันแรกเลยโอ้นี่ถือว่าถึงในมุมมองในบททดสอบบางอย่างแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้หลายๆอย่างแก่เราดังนั้นเราขอขอบคุณต่ออัลลอฮฺนะครับที่เรามีจิตใจแล้วก็เห็นแล้วนะครับหลายๆคนตรงนี้ก็อยู่ณที่งานและก็ขอขอบคุณนะครับวันนี้ก็ยังนะรักเรามีกันและกันยังเหมือนเดิมนะครับมาเรียนนะศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาร่วมกันครับครับก็เดี๋ยวต้องเรียนกับพี่น้องก่อนครับว่าทาง Facebook Live นะวันนี้เราก็ยังบรรยายสุขกันเหมือนเดิมนะครับการศาสนานี่คือเราหยุดไม่ได้นะครับในการที่จะเผยแพร่ศาสนาธรรมต่อไปนะครับก็บรรยายสุขวันนี้ในหัวข้อประวัติศาสตร์นะครับซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆสำหรับมุสลิมเราที่เราเนี่ยจะต้องเรียนรู้และนำไปเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตของเรานะครับเป็นเรื่องราวเหตุการณ์ในสมัยของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่สำคัญมากๆและเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของมุสลิมอุมมะห์อิสลามเราเลยนะครับในเรื่องของสงครามนะครับแต่ว่าเป็นสงครามครั้งใหญ่ครั้งนึงคือสงครามอุฮุดนะครับที่แน่นอนนะพี่น้องหลายท่านอาจจะรู้อยู่แล้วว่าในสงครามครั้งนี้เนี่ยมุสลิมเราเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาถอดบทเรียนกันว่าเราเนี่ยจะต้องปรับใช้จากบทเรียนสิ่งที่ได้จากสงครามอุฮุดยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่น้องจะได้รับความรู้นะครับจากคณาจารย์ทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยวเริ่มจากท่านอาจารย์อับดุลนาซีรคำเจริญก่อนนะครับพี่น้องครับเอางี้เราเอาแบบสรุปนะแล้วเราเดี๋ยวจะให้อาจารย์วารอกกับแล้วก็ผมช่วยกันนะให้ข้อคิดนะเอาแบบสรุปนะครับสงครามอุฮุดนี้เป็นสงครามหนึ่งนะที่เกิดขึ้นบริเวณนะภูเขาอุฮุดซึ่งนะอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งมันอยู่ไม่ไกลจากเมืองมะดีนะห์แน่นอนครับทัพของมุสลิมเป็นนำโดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีออกไปเองฮะสงครามถึงแม้บางครั้งท่านนบีไม่ออกไปเองแต่นบีก็จะตั้งนะครับตัวแทนให้เป็นผู้นำกองทัพส่วนผู้นำกองทัพของนะครับฝ่ายกาเฟรกุฟาร์นะครับคือชาวเมืองมักกะห์นั่นก็คืออบูซุฟยานคำว่าอูฮุดที่ชื่อนะครับสงครามนี้นะครับบางรายงานถูกกล่าวว่าเป็นชื่อภูเขานะครับที่ตั้งนะครับอยู่นอกเมืองมะดีนะห์นะหรืออีกบางท่านก็บอกว่านะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความรักเป็นหนึ่งเดียวแก่พระเจ้านะครับแก่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จึงเรียกภูเขานี้ว่าอุฮุดระยะเวลาที่วันเวลาที่เกิดสงครามนี้ในประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้เป็นวันเสาร์ที่7เดือนชะวาล
เสาร์ที่7เดือนชาวานปีฮิจเราะห์ศักราชที่3นะได้นะวันที่7นะฮะเดือนชาวานนะครับเหตุสงครามนั่นก็คือการที่กาเฟรมักกะพ่ายแพ้ให้กับกองทัพมุสลิมในสงครามบาดัดในสงครามบาดัดแล้วก็รวมตัวกันโดยอบูซุฟยานได้สั่งห้ามว่าห้ามไว้อะไรกับนะครับพี่ญาติพี่น้องที่ถูกฆ่าในสงครามบาดัดเราจะมาเอาคืนกันในสงครามครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาบุกเลยนะเราจะมาบุกก็คือสงครามอุฮุดครั้งนี้ดังนั้นนะครับความช่วยเหลือของหลายๆกลุ่มที่มาอะไรให้ความสนับสนุนกับกุเรชมักกะนี้ก็มีเผ่ากินานนะแล้วก็เผ่าสกีฟนะครับเพื่อล้างแค้นนะให้กับบุคคลที่เสียชีวิตที่เป็นคนนะผู้หลักผู้ใหญ่ของนะครับของกุเรชนะครับของชาวมักกะในสงครามบาดัดซึ่งเขาได้รวบรวมคนอยู่ประมาณนะครับได้ 3,000 นะครับ 3,000 คนต่อมุสลิมนะครับ 1,000 คนเท่าไหร่นะฮะกลายเป็นว่าเท่าไหร่3ต่อ1เรา1เขา3คนไหวมั้ยบางอาจารย์ไหวมั้ยพอไหวนะเมื่อก่อนเป็นนักมวยอยู่เนี่ยพอไหวใช่มั้ยนะ3ต่อ1เนี่ยเอาล่ะพอไหวเพราะมีปืนอยู่ไม่ใช่นะเราเนี่ยไหวมั้ยนะเอาล่ะสมัยก่อนนี่ขนาด3ต่อ1นะ1อาจารย์บอก1ต่อ10นี่ก็ให้ออกให้สู้แล้วนะเอาล่ะเราจะไหวมั้ย1ต่อ10นี่ยังให้สู้นะแล้วต้องกระทั่งตื่นในสุรอัลอานคอฟฟัลลอฮ์วะอังกุมวะอาลิมอันฟีกุมตอฟะรู้ว่าเรามีความอ่อนแอนะครับก็ลดจำนวนดังนั้นนะครับเผ่าต่างๆก็ได้มารวมกัน3นะครับ3,000คนนะครับซึ่งนะครับจะมีนะครับท่านจูเบรอินมุตอิมนะครับได้มอบบ่าวชายคนหนึ่งนะชื่อวาชีให้แก่นางฮินนะซึ่งเป็นภรรยาของอบูซุฟยานและนางฮินก็ได้สัญญาแก่วาชีที่เป็นทาสคนนี้ว่าถ้าหากว่าฆ่าฮัมซะห์ได้ในสงครามเนี่ยเธอนั้นจะเป็นนะครับเป็นอิสระไม่เป็นทาสแล้วนะนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นว่าคนนะครับในยุคก่อนถึงมาต่อสู้ไม่ใช่เพื่ออัลเลาะห์ต่อไม่ได้เพื่อพระเจ้าแต่มีข้อแม้นะครับต้องมีทรัพย์เท่านั้นทรัพย์เท่านี้รู้ว่าได้เป็นอิสระด้วยมีหลายๆประการนะครับแต่มุสลิมสู้เพื่อใครครับเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่มั้ยฮะแล้วก็ หลังจากนั้นนะครับก่อนที่จะเริ่มสงครามนะครับแต่ละฝ่ายนะครับก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้รับข่าวนะครับว่าชาวมุชริกีนมักกะเตรียมจัดทัพแล้วนะครับโดยส่งโดยนะครับท่านอุบัยอิบนุกะได้รับข่าวนี้มานะครับจากอาของท่านนบีซึ่งชื่อว่าอับบาสนะครับแล้วก็ได้นำมาบอกที่ท่านนบีท่านนบีก็จัดทัพด้วยการทางไหนครับจัดทัพด้วยการบอกแล้วก็พูดคุยกับบรรดาซอบะห์ว่าจะเอายังไงบางกลุ่มบอกว่าเราสู้กันในเมืองมาดีนะพอเขาเข้ามาระครับเราเรียกอะไรนะปิดประตูตีแมวใช่ไหมฮะเอาแบบนั้นเลยแต่คนบางกลุ่มบอกว่าอะไรฮะเราทำงั้นเราไม่ทำอย่างนั้นนะครับเอาอย่างนี้พวกเรานะครับหลายคนที่ไม่ได้ไปสงครามบาดัดบอกว่าพวกเราออกไปสู้กับบุคคลนะครับผู้ปฏิเสธด้านนอกนะเพราะว่าเราจะได้แสดงถึงความอะไรครับความห้าวหาญของเราให้ได้รับทราบว่ามุสลิมนะครับก็มีความแข็งแกร่งเหมือนกันนะครับและจากการประชุมครั้งนี้ท่านนบีนะครับได้อะไรครับรวบรวมความคิดเห็นความคิดเห็นส่วนมากส่วนใหญ่แล้วก็บอกว่าให้ไปนอกเมืองให้ไปนอกเมืองมาดีนะ
นะให้ไปนอกเมืองไปเลยนะและก็หลายคนนะครับและก็ส่วนน้อยนะครับที่ไม่เห็นด้วยว่าสู้ในบ้านเรานี่แหละในเมืองบดินะเนี่ยดีแล้วนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าคนหนึ่งชื่ออับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยซึ่งเป็นที่เราเป็นรู้จักเป็นมูนาฟิกคนหนึ่งก็ไม่เห็นด้วยที่จะออกไปต่อสู้ข้างนอกนะครับนอกเมืองบดินะดังนั้นท่านนบีก็เลื่อนทับมาเนี่ยพอเลื่อนทับมาบุคคลที่ไม่เห็นด้วยจากการแรกพอนบีเคลื่อนทับออกมานะฮะท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุบัยก็พานะครับคนจำนวนนะครับพวกพ้องของตัวเองเนี่ยกลับไป300คนตะกี้มีเท่าไหร่นะ 1,000 ใช่ไหมฮะพอกลับไป300คนเหลือเท่าไหร่โอ้โหหนักกว่าเดิมนะฮะตะกี้1ต่อ3ใช่ไหมตอนนี้อัลลอฮ์เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะไม่ถึง4ต่อ1แล้วนะอันนี้4ต่อ1แล้วนะดูสิต้องกลับมาดังนั้นท่านนบีก็ไม่ย่อท้อก็ยังเดินหน้าต่อไปนะฮะถึงแม้ว่าคนจะกลับแต่ว่าท่านนบีก็ได้มีการวางแผนว่ามีการวางแผนนะครับในการที่จะตัดทัพว่าทัพเนี่ยนะครับเราจะต้องไปที่สถานที่เคลื่อนทัพไปที่ภูเขานะครับอูฮุดที่เราเรียกกันนะแล้วก็ตรงนั้นนะครับจะเขาเรียกเนินนะฮะไอไนนะเขาเรียกเนินไอไนตรงนั้นหรือบางคนว่านะอะไรนะเงินตาสาวเงินตา นะบางคนก็เรียกเงินตาสาวก็แล้วแต่แล้วก็ท่านนบีได้จัดทัพด้วยการให้มีพลธนูมนแม่นธนูจำนวน50คนนะบนนะฮะบนเนินเขาอันนี้เพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นระมัดระวังนะครับข้างหลังให้กับมุสลิมเมื่อมุสลิมถูกอะไรฮะอ้อมโจมตีแต่ก่อนที่จะเริ่มนะครับก่อนที่จะเริ่มท่านอะไรฮะการเริ่มรบก็จะมีการส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีการสู้ตัวต่อตัวนะสู้ตัวต่อตัวครับผมการสู้ตัวต ตวมุสลิมนะครับส่งไป3คนนะอาจจะมีครั้งอาจจะมีรายงานแตกต่างกันไปนะนะแต่ผมที่ได้มีรายงานคือ1นะซุไฮบ์อิบนุอัมนะของมุสลิมแล้วก็ท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบแล้วก็คนที่3นะซุบัยร์อิบนุอาวามท่านซุไฮบ์เนี่ยสู้กับอบูอามิดนะครับมุสซุไฮบ์ที่เป็นมุสลิมสู้กับอบูอามิดนะครับที่เป็นชาวมักกะแล้วก็ท่านอาลีบินอบีตอลิบสู้กับตอลฮะบินอบีตอลฮะและก็ซุบัยนุอาวามสู้กับไซมุนซาดนะครับทั้ง3คนมุสลิมชนะหมดเลยทั้ง3คนเนี่ยซึ่งสู้ตัวต่อตัวก่อนที่จะตะลุมบอลกันนะ3คนเนี่ยมุสลิมชนะหมดเลยและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้มอบธงนะครับให้ใครถือให้ใครท่านมุสอับนะผู้ถือธงในสงครามอูฮุดคือท่านมุสอับอิบนุอุมัยร์นะครับท่านมุสอับอิบนุอุมัยร์นะครับนี่คือบุคคลที่ท่านนบีมอบหมายดังนั้นการที่จะสู้รบเนี่ยในยุคก่อนต้องมีธงธงคือธงแห่งความแห่งชัยชนะอย่าให้ธงตกเด็ดขาดนะอย่าให้ธงเป็นร่วงเด็ดขาดถือว่าธงนี่เป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะครับนะครับดังนั้นนะครับนี่คือรับหน้าที่ท่านนบีนี่คือการแบ่งอะไรครับแบ่งงานของท่านนบีแบ่งอะไรนะวางแผนในการสู้รบนะวางแผนในการสู้รบของท่านนบีท่านนบีก็นะได้ส่งท่านฮัมซานะฮะแล้วก็หลายๆท่านนะครับในการที่จะออกสู้รบแล้วในขณะที่สู้รบแล้วนะครับก็ฝ่ายกาฟิรกุฟฟาร์นะครับฝ่ายข้าศึกสู้มุสลิมไม่ไหวด้วยกับการวางแผนที่ดีของท่านนบี
นะฮะด้วยกับพลธนูที่พยายามที่จะยิงสกัดนะครับยิงคนที่อยู่ข้างล่างเพราะด้านบนมันเหนือเพราะก็ยิงลงไปข้างล่างนะชนแม่นธนูนะเหมือนอัตนานะฮะแม่นธนูเนี่ยเอาไปเลย1ใน50คนนะฮะที่บนอยู่บนนะฮะอยู่บนเนินเขาครับผมดังนั้นนะครับท่านนบีก็กำชับว่าห้ามลงมาเด็ดขาดจะสภาพแบบไหนก็ตามแต่มุสลิมจะชัยชนะอย่างไรก็ตามแต่ห้ามลงมาห้ามลงมาเด็ดขาดนะจนกว่าจะได้รับคำสั่งนะแล้วมอบหมายให้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุจุเบรเป็นคนที่เป็นหัวหน้าใน50คนนั้นนะหัวหน้าใน50คนนั้นดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกำชับนะครับว่าห้ามลงเด็ดขาดแล้วก็นะส่งแต่งตั้งกลุ่มที่เป็นพลธนูและแต่งตั้งอะไรด้วยหัวหน้าด้วยนะและสิ่งๆเหล่านี้เดี๋ยวเราจะได้คิดว่าเออทำไมถึงเป็นแบบนี้การทำงานทำไมมันถึงเกิดสิ่งแบบนี้เราได้ข้อคิดอะไรเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันครับแล้วก็นะฮะพอหลังจากนะสู้รบกันไปแล้วเพียงพำนะครับและมุสลิมที่อะไรที่เป็นพลชาวธนูที่ยิงลงมาแล้วก็มุสลิมต่อสู้ข้างล่างจนกระทั่งได้รับนะเหมือนจะได้ชัยแล้วทาวกุเรชมุชริกีนถอยทัพนะฮะแตกกระจายพ่ายแพ้มุสลิมเห็นที่อยู่ข้างบนก็นึกว่าตัวเองชนะแล้วนึกว่าตัวเองชนะแล้วก็ลงมาเลยครับมาเก็บข้าวของมาเก็บอาวุธมาเก็บนะครับทรัพย์สงครามนะครับก็มาเก็บทรัพย์สงครามตรงนั้นแต่ว่าอะไรครับนะคอลิดอิบนุวะลีดนะฮะคอลิดอิบนุวะลีดเห็นว่ามุสลิมได้ลงจากอะไรฮะจากเนินเขาตรงนั้นพลธนูลงจากเนินเขาเหลือข้างบนนะครับรายงานว่าเหลือไม่ถึง10คนจาก50คนเหลือไม่ถึง10คนที่อยู่บนนั้นทีนี้ท่านวลิดก็ได้ตีอกอ้อมนะครับบุกเขาอุฮุดมาแล้วก็มาโจมตีคนที่ไปเก็บพลธนูตรงนั้นแล้วก็ตีมุสลิมจนกระเจิดคนที่อยู่ข้างบนนี่10คนน่ะต้านไม่ไหวฮะไม่ถึง10คนนี่ต้านไม่ไหวนะนี่คือผลสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าเรานะครับต้องเชื่อฟังนะท่านนบีเนี่ยบอกกำชับว่าอย่าลงมาแต่นี่ลงมาพอหลังจากนั้นจากการตะลุมบอลเนี่ยท่านนบีก็พยายามที่จะให้อะไรฮะให้กองทัพนี่กลับมาเป็นปึกแผ่นเหมือนเดิมเพื่อที่จะยืนหยัดต่อสู้ให้ได้แต่พรรคแต่มุสลิมเนี่ยนะกองทัพมุสลิมนะแตกกระจายนะที่จะกระเจิดกระเจิงนะครับสู้ทัพโดยที่ไม่มีรูปกบวนนะถ้าไม่มีรูปกบวนนี่เสร็จยังไงไงก็เสร็จดังนั้นจนกระทั่งท่านนบีเนี่ยแม้กระทั่งท่านนบียังถูกขว้างนะถูกขว้างด้วยก้อนหินฝ่ายกุเรชก็ได้นะฮะจนทำให้นบีล้มบนพื้นแล้วก็ตกนะตกไปในหลุมที่กุเรชก็ขุดไว้จนกระทั่งท่านนบีนะฮะฟันหักฟันข้างหน้าหักบางรายงานว่าฟันกรามหักด้วยและจนกระทั่งมีคนกล่าวว่าท่านนบีเสียชีวิตเพราะท่านนบีตกลงไปในหลุมนะบางคนกล่าวว่าท่านนบีเสียชีวิตแล้วท่านนบีเสียชีวิตแล้วหลายคนไม่ได้ยินเช่นนี้อะไรครับจิตใจฝันเสียนะติดจิตใจนะโหดห่อเหี่ยวครับก็เลยแต่ว่าปรากฏว่าท่านนบีก็ได้ประกาศว่าตอนนี้ไม่ใช่นะท่านอาชันยังไม่เสียชีวิตเราก็ได้สู้ต่อพอสู้ต่อนะครับด้วยกับการที่นะสู้รบเนี่ยท่านมุสอับนะครับอิบนุอุเมรนะพอที่ถือธงเนี่ยถูกฆ่าถูกสังหารนะถูกทั้งหารแล้วก็ท่านอาลีก็ถือธงถึงแม้ยังไงก็ตามแต่มุสลิมพ่ายแพ้และก็เสียชีวิตแล้วนะครับวะชีที่นางฮินบอกว่าถ้าหากว่าฆ่าฮัมซะฮ์ได้นะครับเธอจะได้เป็นไทยทำวะชีก็ได้สามารถที่จะฆ่าท่านฮัมซะฮ์ได้นะฆ่าท่านฮัมซะฮ์ได้และด้วยกับความเครียดแค้นของนะครับท่านนางฮินที่เป็นภรรยาของอบูซุฟยานได้เขาเรียกว่า
ทำลายศพของท่านฮัมซะนะด้วยกับการนะฮะตัดหูตัดจมูกนะครับแล้วก็ผ่าท้องเอาอะไรนะฮะควักตับควักอะไรมาเคี้ยวกินด้วยกับความเครียดแค้นครับผมนะฮะซึ่งทำให้หายแค้นจากสงครามฮะดัดแล้วมุสลิมนะครับเสียชีวิตนะครับชะฮีดไป70ท่านด้วยกันนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าชัยชนะนะบางทีอยู่แค่เอื้อมแต่เนื่องด้วยจากว่าอะไรครับเรานั้นได้พลาดพังหรือเราไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้นำเนี่ยมันก็เกิดความมุสลิมก็ได้เกิดการพ่ายแพ้นะครับจากสงครามนี้อันนี้คือเล่าเป็นพอสังเขปนะครับให้เราได้รับรู้ว่าเออสงครามอูฮุดนะครับเป็นอย่างไรบ้างมุสลิมเท่าไหร่นะครับสู้กันที่ไหนและจำนวนนะครับของชาติกาเฟรนะครับกุเรชนะกี่คนนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นได้นะครับเป็นหลักๆแต่ว่าข้อคิดนะครับสิ่งที่เราจะได้รับนะครับอะไรนะอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราพูดคุยกันครับอินชาอัลลอฮ์ครับก็เมื่อกี้สักครู่นี้นะครับท่านอาจารย์อับดุลนาเซรคำเจริญครับก็ได้เล่านะครับพอสังเขปนะครับสำหรับเรื่องราวของสงครามอูฮุดนะครับว่ามีต้นเหตุมาจากอะไรนะครับในสงครามเป็นยังไงและผลสุดท้ายของสงครามเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็พี่น้องก็ได้รับทราบพอสังเขปแล้วนะครับแต่ว่าในสงครามเนี่ยสงครามอูฮุดเนี่ยครับมันไม่ได้จบเพียงแค่ความพ่ายแพ้ของมุสลิมนะครับแต่ในเรื่องของสงครามอูฮุดเนี่ยมันจะมีแง่คิดต่างๆนะครับเป็นให้เราเนี่ยได้นำมาคิดได้เยอะมากๆนะครับสำหรับสงครามครั้งนี้นะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์อุบาร็อกเนี่ยได้ช่วยเสริมนะครับสำหรับทางด้านแง่คิดนี้นะครับไม่ว่าจะมาจากทางด้านของกุรอานเองนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์ได้ทรงตรัสถึงสงครามอูฮุดไว้ใช่มั้ยฮะอาจารย์ฮะเดี๋ยวก็จะให้อาจารย์อุบาร็อกนะครับได้ช่วยขยายความและได้ให้แง่คิดกับพี่น้องในด้านของสงครามอูฮุดครับเชิญอาจารย์อุบาร็อกครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมสมามาบัดสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สลามครับครับก็สลามเป็นครั้งที่2ครับขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านอาจารย์อับดุลอาซีซนะครับแล้วก็ผู้ดำเนินนะครับการอภิปรายการพูดคุยตลอดจนพี่น้องนะครับมีบางอัดนานนะครับบางฟิดูสได้มาอยู่ให้กำลังใจนะครับคือไม่ยอมแย่นะเป็นเสาหลักที่ไม่ยอมแย่เราก็แย่ไม่ได้เพราะพวกเราไม่ได้ไปอะไรไปพูดกันแล้วก็เดินหาอะไรกินกันนะแต่ว่าเราจะเห็นว่าบรรดาเสาหลักเหล่านี้เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยนะเหนื่อยแล้วก็ทำงานกันทุ่มเทกันอย่างเต็มที่นะครับเมื่อบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยไม่แย่เราจะแย่ได้ยังไงนะเราก็คงไม่แย่แล้วก็วันนี้ก็ต้องมาร่วมกันอีกมามีกันและกันที่นี่อีกนะครับประวัติศาสตร์วันนี้นะครับที่หัวข้อนะครับที่ทางมูลนิธิได้กำหนดให้พวกเราพูดคุยเนี่ยนะครับมันเป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่านะครับที่เราได้ฟังจากท่านอาจารย์อับดุลอาซีซท่านผู้ดำเนินรายการบอกว่าดำเนินการอภิปรายบอกว่าพอสังเขปอันเนี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่เป็นรายละเอียดที่อาจารย์ได้ให้ภาพกับพวกเรานะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับถ้าหากว่าเราจะเปรียบกับการดูละครสักฉากหนึ่งเนี่ยนะครับหรือเรื่องหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยนะครับเราเห็นความชัดเจนละจากอาจารย์อับดุลอาซีซนะอาจารย์ได้ให้ถึงสาเหตุนะครับสถานที่คือเวลาเราคุยกันเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของสถานที่เรื่องของวันเรื่องของตัวละครที่นั่งฟังอยู่เนี่ยท่านอาจารย์ได้ให้กับพวกเรานะครับอย่างเป็นสิ่งที่เป็นรายละเอียดแล้วก็ตามที่ประวัติศาสตร์เนี่ยได้บันทึกเอาไว้นะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยนะบรรดานักวิชาการมากมายเลยได้เอามาพูดแล้วก็เอามาคุยนะครับเขียนเป็นตำรับตำราขยายความได้อีกนะครับที่เป็นข้อคิดที่เป็นบทเรียนที่มันทรงคุณค่าที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเรานะในอดีตนะครับ บางคนก็หาข้อคิดต่างๆซึ่ง
เราจะค่อยๆทยอยคุยกันนะครับในเหตุการณ์ของสงครามอูฮุดเนี่ยนะครับที่เราได้ทราบเนี่ยพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้ประทานลงมาในเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยร่วม60อายะนะตั้งแต่อายะที่121 131ถึงอายะที่170กว่าของซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับเนี่ยเป็นมาวากิฟของอัลกุรอานเป็นวากอฟาตที่อัลกุรอานเนี่ยได้พูดได้เล่าเอาไว้นะครับหลังจากว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นก็อย่างนี้แหละมีการสู้รบสองฝ่ายของบรรดามุสลิมีนกับมุชริกีนนะครับตามเนื้อหาตามเรื่องตามตัวละครที่ท่านอาจารย์อับดุลอาซิซได้ให้กับพวกเราแต่มันไม่ใช่ละครนะอันนี้สมมุตินะครับว่าเราจะเรียนอะไรกันสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องมีเขาเรียกมีแผนแล้วก็มีสื่อการสอนใช่นะครับแล้วก็สื่อการเรียนการสอนเนี่ยจะเป็นสื่อที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจถึงเรื่องนั้นแล้วก็จุดประสงค์ของเรื่องนั้นนะครับเขาจะกำหนดถ้าตามหลักสูตรแล้วเป็นกระบวนทัศน์ของการจัดการเรียนรู้กระบวนทัศน์การจัดการศึกษาเนี่ยนะครับจะมีจุดประสงค์ของการเรียนรู้จะมีสาระการเรียนรู้มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่สำคัญก็คือต้องมีสื่อในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับสงครามอูฮุดเนี่ยถ้าเราเอามาเล่าเอามาพูดคุยกันให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นบทเรียนเนี่ยนะครับเป็นสื่อการเรียนรู้ที่จะให้บทเรียนให้กับบรรดามุสลิมเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของการจัดอะไรล่ะวาระต่างๆหรือว่าจัดกระบวนการต่างๆในการทำงานในการทำหน้าที่เราก็จะเห็นนะครับอาจารย์ได้บอกว่าตั้งแต่แรกวางแผนมีแผนการใช่ครับมีการพูดมีการพูดคุยแล้วก็ปรึกษาหารือกันตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าจะเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เครดิตกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับโดยยืนยันเอาไว้ในซูเราะตุนนัจญ์ว่ามายันติกุอันินฮาวานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยนะเป็นผู้ที่ไม่พูดไม่ปราศัยโดยที่มาจากอารมณ์นะอินฮัวอิลลาวะฮยูยูฮาหากแต่ว่าเป็นวะฮีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮีให้เพราะนั้นถ้าเราซุนจะพูดอะไรจะสั่งอะไรล้วนแล้วแต่เป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮฺทั้งสิ้นในสงครามอูฮุดก็เช่นเดียวกันนะครับในสงครามอูฮุดก็เช่นเดียวกันถ้าหากเราซุนจะพูดเองตัดสินเองเนี่ยได้ไหมได้นะครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตัสกียะห์ในคำพูดของรอซูลแล้วว่าพูดก็พูดถูกทั้งหมดไม่ผิดเลยให้เครดิตแล้วนะเป็นการตัสกียะห์ว่าพูดก็พูดทั้งหมดตัสกียะห์ทางด้านปัญญาของรอซูลอีกว่ามาดอลละซอฮิบุกุมวะมาก็วาความหมายก็คือเพื่อนของเจ้าคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถ้าหากว่านำทางใครชี้เรื่องใดก็ตามเนี่ยนะมาดอลละซอฮิบุกุมรับรองได้คนตามเนี่ยไม่หลงว่ามาก็ว่าแล้วก็รับรองได้ว่าเป็นยังไงไม่เหออกจากนอกลู่นอกทางนะครับฉะนั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยนะที่ถือว่าเป็นแม่ทัพในการรบครั้งนี้เนี่ยนะก่อนที่จะออกรบมีการพูดคุยมีการปรึกษาหารือทั้งที่ถ้ารอซูลจะคิดเองอัลลอฮ์ก็รับรองไว้ว่ารับรองได้ถ้าเราซุนคิดพาไปเนี่ยไม่หลงแน่นอนถ้าเราซุนพูดก็ไม่ผิดครับนะตัดสินอะไรไม่ว่าจะเป็นความคำพูดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นความคิดเนี่ย มันจะถูกทั้งหมดเลยครับแต่ว่าทำไมถึงมีการมูชาวะเราะเราซุนไม่ได้ถืออะไรถือว่าเป็นอัจฉริยะวินิจของตัวท่านเองส่วนตัวของท่านเองท่านจะคิดว่าฉันเอาละเอาแบบนี้แล้วก็สั่งเลยไม่ใช่นะแต่อะไรท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้หลักของการมูชาวะเราะแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์อาจารย์อิบนุอาซิบบอกว่าพูดคุยกันแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์ส่วนมากเห็นมั้ยก็เห็นด้วยนะเห็นว่าให้ออกรอซูลก็ออกใช่นะทั้งที่จริงๆจะอยู่แบบที่อาจารย์บอกว่าอยู่ภายในปิดประตูตีแมวได้มั้ยก็ได้แต่ว่าเป็นไงเมื่อความเห็นส่วนมากว่าซอฮาบะห์ส่วนมากบอกรอซูลก็ให้เกียรติทัศนะของซอฮาบะห์ทั้งที่จะพูดเองตัดสินเองคิดเองถูกทั้งหมดแหละแต่รอซูลก็ตามอะไรตามการวินิจฉัยการปรึกษาหารือของซอฮาบะห์ออกก็คือให้ออก
นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้อะไรเราได้ตักตีสเราได้ขั้นตอนในการทำงานว่าเราจะทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องปรึกษาเราต้องมีการมูชาวะรอนะครับเพราะในอายะห์นี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแล้วนะวัสตักฟิรละฮุมวะชาวิรุมฟิลอัมนี่ก็เป็นอีกอายะห์หนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานมาในการนี้เลยในเรื่องในสงครามอุฮุดนี่แหละในส่วนรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับเอาอายะห์ออกมาคุยกันแต่ให้เรารู้ไว้ว่านะบรรดาคนยิวอ่ะพอเวลาเขาจะให้บทเรียนกับลูกหลานของเขาอ่ะให้ไม่รักมุสลิมให้เกียรติมุสลิมอ่ะเขาก็เอาภาพของมุสลิมอ่ะว่ามุสลิมพูดอย่างนู้นมุสลิมว่าอย่างนี้มุสลิมไม่ดีอย่างนั้นเพื่อจะสร้างความอะไรความเกียรติชังเกียรติแค้นเนี่ยปลูกฝังไปในหัวใจของอะไรของบรรดาลูกหลานของพวกยิวเขาเพราะเรามีลูกหลานมุสลิมเนี่ยเราปล่อยให้ลูกหลานของเราเนี่ยไปศึกษาในเรื่องของอื่นๆซีรีส์อื่นๆหนังอื่นๆแต่ว่าไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของอิสลามผมชื่นชมนะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราพูดหุกกลมกันเนี่ยเยอะนะไอ้นั่นก็ได้ไอ้นี่ก็ได้ไอ้นู่นก็ได้แต่ว่าเราขาดการตัรบียะห์ลูกหลานของเราโดยการเอาเรื่องของประวัติศาสตร์ตรงเนี้ยมาพูดคุยกันใช่ไหมอาบน้ำละหมาดยังไงละหมาดกุนูดหรือเปล่าไม่กุนูดยังไงอะไรแล้วแต่เยอะแยะไปหมดเอามาพูดกันแต่ว่าลูกหลานของเราไม่รักศาสนาเวลาโตขึ้นมาไม่รู้สักไม่รู้สึกหวงแหนในศาสนาแต่การเอาอะไรเอาสงครามอูฮุดเนี่ยมาเอามาพูดเอามาคุยกันเนี่ยนะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสื่อให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้รู้จักว่าศาสนาที่จะมาถึงพวกเราเนี่ยมันไม่ได้มาแบบง่ายๆลืมตามาเจอเป็นมุสลิมเลยไม่ใช่นะรเราต้องเสียใครเสียเลือดเสียเนื้อนะเกือบจะเสียท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปทั้งที่รอซูลของเราเนี่ยเป็นอะไรเป็นรอซูลที่เราอยู่ในคำปฏิญาณของเราอะเรานั่นยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาแต่พอส่งมาน่ะสบายไหมอัลลอฮ์ส่งรอซูลมาน่ะสบายไหมเนี่ยดูสงครามเนี่ยสบายไหมไม่สบายเลยนะมีความอะไรต้องได้รับความเจ็บปวดหรือแม้กระทั่งในชีวิตในการดะวะของท่านเองเนี่ยนะในการดะวะของท่านเองเนี่ยไม่มีสงครามอะไรเลยคนมุชริกินที่มันไม่เชื่อมันก็ทำถ้าจนแบบว่าคนพวกเราเนี่ยถ้าเจอเนี่ยเราก็ทนไม่ได้เหมือนรอซูลนะในอัตตะชีวประวัติเนี่ยเราทนไม่ได้อะเอาเดินผ่านเอาเวลาสุญูดก็เอาอะไรกระเพาะขี้แพะไปโรยบนหัวครับเอาไปเทใส่เอาไปแกล้งทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้รอซูลเนี่ยได้รับความเสื่อมเกียรติแล้วก็อับอายนะเจ็บอะไรเจ็บทั้งกายแล้วก็เจ็บทั้งใจแต่รอซูลน่ะสบัดอดทนพอเข้าไปดูในเรื่องของประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นว่ารอซูลเนี่ยเวลานำทัพเนี่ยไม่ได้อยู่เบื้องหลังเลยนะว่าพวกแกออกไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันรอนะนอกจากบางสงครามเท่านั้นนะรอซูลเนี่ยนำตลอดเลยนำตลอดนะในสงครามนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะฝากเอาไว้ในเบื้องต้นนี้ก่อนที่เราจะได้บทเรียนอะไรต่างๆอีกมากมายก็คือว่าลูกหลานของเราเนี่ยเอาเรื่องพวกเนี้ยไปเล่าให้ฟังบ้างผมเข้าใจการดำเนินการของมูลนิธิเนี่ยอาจารย์นะมีการปลูกฝังในเรื่องของยิงธนูเพราะมันย้อนกลับไปหารอซูลพอเวลา ในซุนนะห์ของรอซูลพอฟังอาจารย์พูดได้มั้ยเรื่องของอะไรผลธนูให้มั้ยเนี่ยเพื่อที่จะปลูกฝังว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตเราเนี่ยเรามีทหารที่เก่งกล้าที่รอซูลเนี่ยให้ความไว้วางใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยให้ไปยืนให้ไปอยู่เลยเนี่ยนั่นเก่งในเรื่องอะไรแม่นอะไรพลที่แม่นธนูใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีกิจกรรมที่นี่ก็มีเมื่อวานไปที่งานก็มีนั่นแปลว่าเราปลูกฝังให้บรรดาลูกหลานของเราอย่างน้อยๆเนี่ยให้รู้จักแล้วก็ให้รู้ว่าเนี่ยมันเป็นซุนนะห์มันเป็นแบบอย่างมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วว่าธนูเนี่ยเคยเอาชนะเคยทำให้อะไรมุชริกีนเนี่ยได้เสียเลือดบ้างแล้วถึงก็ชนะยังไม่ขาดไม่อะไรไม่เรียกไม่ขาดรอยอ่ะนะครั้งหนึ่งเกือบที่อะไรจะชนะแบบขาดรอยมาแล้วเนี่ยเรื่องของอะไรธนูที่มีจำนวนน้อยที่สุดแต่ทำให้มุชริกีนเนี่ยต้องกระเจิดกระเจิงไปได้ในช่วงเวลาโอกาสหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงสู่ประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงแล้วก็เป็นบทเรียนที่จะนำพาให้บรรดาลูกหลานของเราเนี่ยได้เข้าใจว่าศาสนาของเราเนี่ยไม่ใช่ได้มาแบบง่ายๆต้องเสียเลือดเสียเนื้อเสียคนที่เราซูลเนี่ยรักนะไว้วางใจ
ไปอะไรอย่างมากมายในครั้งนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านฮัมซะลุงของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะเป็นผู้ที่อะไรรอซูลเนี่ยรักนะครับรักแต่ว่าเห็นมั้ยนางหินเนี่ยตัวแสบเลยในเรื่องนี้ที่อาจารย์เล่าอ่ะนะนางหินเนี่ยเป็นตัวแสบเลยนะเอาไอ้วะชี้มาเนี่ยแล้วก็ค่อยๆประกบเลยนะในประวัติศาสตร์ที่ให้รายละเอียดเนี่ยอาจารย์ประกบเลยนะบอกนู่นนู่นนู่นทำซะอยู่นู่นคอยชี้เป้าเลยคอยชี้เป้าเลยนู่นนู่นนู่นทำซะมึงไปเลยมึงไปให้ไปเอาฮัมซะฮ์ให้ได้เลยวันเนี้ยหน้าที่ของมึงคือเอาให้ได้คนเนี้ยก่อนเป็นคนที่พาวะชี้ไปไอ้นั่นเลยชี้เป้าให้เพราะฉะนั้นนี่ตัวแสบที่สุดถามว่าทำไมถึงได้อะไรมีความรักมีความเกลียดชังมีความชิงชังขนาดนี้ใช่ไหมมีความชิงชังขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราค่อยๆศึกษานะครับเราจะได้เกิดความอะไรรักหวงแหนศาสนาของเราว่าศาสนาของเรานั้นมาไม่ได้มาแบบสบายๆที่จะไปทำยังไงก็ได้นึกจะทำนึกจะทิ้งนะครับแต่ว่าคนในอดีตนั้นเสียเลือดเสียเนื้อมาทั้งสิ้นครับในช่วงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับก็ยังรักกันร้อยครับอาจารย์มุบารอกนะครับก็ท่านอาจารย์มุบารอกก็ได้เน้นย้ำนะครับในเรื่องของการที่เราเนี่ยจะได้ปลูกฝังลูกหลานของเราเนี่ยในเรื่องของศาสนาให้เกิดความภูมิใจว่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมกว่าที่บรรพบุรุษวีรชนของเราเนี่ยจะนำอิสลามมาถึงเราเนี่ยพวกท่านไม่ได้แลกมาด้วยกับอะไรต้องสักเลือดและชีวิตนะฮะไม่ได้มาด้วยรอยยิ้มไม่ใช่อ่ะได้มาด้วยความยากลำบากและใช่ครับซึ่งเราเนี่ยมาย้อนมองในปัจจุบันนะฮะว่าลูกหลานของเราเนี่ยปัจจุบันสังคมสื่อสังคมไม่ว่าจะเป็นทีวีนะฮะ Facebook หรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยทำให้ค่านิยมของวัยรุ่นของลูกหลานเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับซึ่งคณาจารย์หลายๆท่านเนี่ยผมได้พูดคุยเนี่ยบอกว่าเขาท่านได้บอกว่าลูกหลานของเราเนี่ยบางทีเนี่ยจำชื่อดาราจำชื่อนักฟุตบอลนะครับได้ดีกว่าจำชื่อซอฮาบะห์เสียอีกนี่ฮะซึ่งมันเป็นบทเรียนที่ให้เราได้ต้องฉุกคิดขึ้นมานะครับว่าเราเนี่ยได้ปลูกฝังความภาคภูมิใจความเป็นมุสลิมอย่างจริงๆหรือยังครับอาจารย์ต่อให้อาจารย์อาซิดคำเจริญได้พูดคุยกับพี่น้องต่อในเรื่องของการสงครามนะครับว่าเราเนี่ยจะได้อะไรต่อนะฮะเมื่อกี้อาจารย์มูบาร็อกบอกว่าเราเนี่ยจะได้ภูมิใจนะครับในของการเป็นมุสลิมนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ได้ครับต่อพี่น้องครับตะกี้ท่านหินนะตัวแสบใช่ไหมฮะตัวแสบแต่ภายหลังเข้ารับอิสลามนะครับรู้พี่น้องรู้เปล่าภายหลังเนี่ยเข้ารับอิสลามและเป็นคนที่มีปัญหาถามปัญหาท่านนบีแม้กระทั่งตัวกระทั่งท่านนบีละอายเลยถามเรื่องประจำเดือนว่าจะทำยังไงแล้วทำยังงั้นจะเช็ดยังไงท่านนบีบอกท่านหญิงอาชาพาไปดิเธอพาไปสอนที่ท่านนบีหญิงอาชาบอกเธอพาไปสอนตัวต่อตัวเลยสิอโลถามถึงขนาดนั้นจนกระทั่งอโลนี่ความบางครั้งฮีดายะจากอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะอาลาจากแสบสุดเถอะที่จะพูดว่าเราก็จากแสบสุดนะแต่ก็ได้มารับทางนำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในท้ายที่สุดแล้วที่ผมเถอะอาจารย์มุบารอกตะกี้อาจารย์บอกแสบมากจังเลยตอนนี้จังมากอีกประการหนึ่งของลูกหลานการตัดตะเบียนะครับผมชอบมากเลยอาจารย์ถ้าอย่างเงี้ยคุยกับผมได้ยาวเลยจังบารอกนี่นะพอโยงเข้าไปเรื่องครอบครัวเนี่ยการตัดเบียครอบครัวเนี่ยเราต้องสอนว่าลูกของเราเนี่ยจะได้อะไรมาไม่ใช่ได้ของง่ายๆบางทีเราซื้อโทรศัพท์มือถือบางทีซื้อนั่นซื้อนี่ให้อัลลอฮ์ผมไม่อยากให้เราทำกันแบบนี้ของดีเนี่ยมันต้องมาด้วยความยากลำบากอิสลามเป็นสิ่งที่ดีได้มาแล้วก็มาถึงเราเนี่ยด้วยกับความยากลำบากเราอย่าให้ลูกหลานนะครับเราอย่าให้อะไรลูกหลานของเราแบบง่ายๆบางทีไม่ได้ถามอะไรแล้วบางทีมันยังไม่ได้ไม่อยากจะได้เลยบางทีไม่พูดเลยนะเราให้มันไปแล้วหรือแม้บางทั้งบางทีถึงเขาจะพูดก็ตามแต่บอกขอก็ตามแต่วัยของเขายังไม่เหมาะสมหรือว่าหน้าที่ของเขายังไม่สมควรเราไม่ต้องให้เราไม่ต้องนำเสนอดังนั้นพี่น้องครับงานอะไรก็ตามแต่ถ้าเราใช้ความพยายามมาแน่นอนครับสิ่งเหล่านั้นจะเกิดความภาคภูมิใจแล้วตะกี้นะครับจามูบักได้จารูบารอกได้พูดบอกว่าจะมีการประชุมมีการพูดคุยกันบนดาวสวรรค์แต่เมื่อหลังจากการประชุมอิซาอัซัมตะฟะตะวะกะนอัลลอฮ์ให้เรารู้ว่า
นะในเรื่องว่าถ้าหากเรามั่นใจในอะไรแล้วให้มอบหมายกับใครนะฮะอัลลอฮ์มอบหมายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับดังนั้นเราซอฮาบะห์ส่วนมากนะครับได้เห็นนะครับพร้อมไปเรื่องนี้เราก็มอบหมายท่านนบีนะครับซึ่งแม้ว่าบางคนนะครับจะไม่พอใจในอะไรฮะในคำพูดในความคิดเห็นอันนั้นหลังจากนั้นเมื่อท่านนบีได้อะไรฮะรู้แล้วบางคนไม่พอใจท่านนบีก็ได้เข้านะครับเข้าไปในบ้านแล้วท่านนบีก็ได้ไปสวมเสื้อกออ่อนมาแล้วท่านนบีก็ได้ไปอะไรฮะไปเอาอาวุธยุทโธปกรณ์มาแล้วก็ได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับบอกนะครับว่าเมื่อรอซูลนะครับท่านนบีได้สวมชุดนักรบพร้อมกับอาวุธแล้วเขาจะถอดออกจนกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตัดสินระหว่างเขากับศัตรูเป็นจะเกิดขึ้นยังไงก่อนครับถอดไม่ได้ต้องเดินหน้าต้องเดินหน้านี่หมายความว่าผู้นำต้องเด็ดขาดดูดำต้องเด็ดเดียวครับอยู่ในสังคมต้องมีความนะฮะห้าวหาญความเด็ดเดียวในการที่จะอะไรฮะในการที่เรานั้นจะนำผู้คนครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าเมื่อเป็นผู้นำแล้วเมื่อแล้วก็เป็นบุคคลมอบหมายต่ออัลเลาะห์แล้วไม่ใช่ปล่อยเหมือนอาจารย์มุบารักบอกว่าไม่ได้ปล่อยเขาคนอื่นไปทำแต่ทำด้วยกับตัวเองตัวเองเป็นบุคคลแรกที่ไปอะไรครับไปใส่ชุดแล้วก็ไปนำนะครับอาวุธออกมาดังนั้นเรานะฮะอย่าสอนลูกเราบอกเธอไปนมาศอ่านกุรอานเนี่ยตรงนี้เราคิดได้เลยนะฮะแต่เราไม่ละหมาดนะแต่เราไม่ละหมาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอ่านกุรอานที่เรารอนู่นเขากดกิ่งแล้วเข้าอะไรนะฮะไปเรียนเขากดกิ่งแล้วเนี่ยยังวิ่งอยู่ทำไมครับผมนะนู่นไปนะครูเขาเรียกแล้วนั่นเรากลับมาถามตัวเองและเราล่ะอ่านปะไล่ลูกเราไปอ่านหนังสือไล่ลูกเราไปเรียนกุรอานแต่ถามว่าเราทำไหมไม่เนี่ยต้องถามตัวเองนี่ท่านจากตรงเนี้ยท่านนบีออกมาครับมอบหมายกับอัลลอฮ์แล้วก็ทำด้วยกับตัวเองและเป็นบุคคลที่นำในการทำครั้งนี้ให้เราได้คิดนะครับว่าชีพว่าประวัติของเราที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำให้เป็นแบบอย่างเนี่ยทำให้เราได้คิดนะครับดังนั้นนะครับการทำงานนะครับทุกอย่างต้องมีการวางแผนเราจะทำอะไรก็ตามแต่เราต้องมีแผนงานดุนยาเนี่ยนะเรายังวางแผนได้เลยผมถึงบอกว่าไอ้รุนยาเนี่ยโอ้โหเราวางแผนกันเยอะแยะมากมายเลยครับนะฮะเดี๋ยวไปตรงนี้ไปติดต่อตรงนั้นไปทำตรงนู้นนะไปเสียเงินตรงนั้นไปตรงนั้นเยอะแยะมากมายได้ผลกำไรตรงนู้นแต่ถามว่าในอาคือเราวางแผนกันบ้างไหมนั่นจะสิฮะเออเราเป้าหมายของเราคือความพอใจของอัลลอฮ์และสวนสวรรค์ใช่ไหมฮะครับความพึงพอใจของอัลลอฮ์และสามและสวนสวรรค์คือเป้าหมายของเราวางโป้งไว้แต่ถามว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรครับผมเดี๋ยวก่อนทำก็ได้ไม่ต้องมีไปตามแต่เรื่องตาราวไม่ใช่มันต้องมีวางแผนเหมือนกับเราวางว่าเออปีนี้นะฉันทำธุรกิจต้องได้เท่านั้นตั้งนั้นเราตั้งเป้าไว้ใช่ไหมฮะครับและถามว่าในเมื่อเราไปอาคือเรามีความวางแผนตรงนั้นไหมที่เราจะไปดังนั้นการวางแผนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยามศึกสงครามเนี่ยมันก็ทำให้เราได้คิดว่าเป้าหมายในการทำงานมันต้องมีแผนท่านนบีได้วางอะไรครับพลธนูนี่อยู่ตรงนั้นแล้วก็มีผู้คนคุมนะแล้วก็ทหารราบเป็นอย่างนี้แล้วก็มีคนคุมแล้วก็ท่านนบีก็เป็นคนสั่งการครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับว่าเราต้องมีอะไรครับทำอะไรแบบมีแบบแผนเหมือนบางคนเนี่ยออกไปทำงานรู้ทั้งรู้ว่าเนี่ยตอนซูฮรีเนี่ยต้องนมาดไหมนมาดนะฮะต้องนมาดแต่ไม่เตรียมตัวเลยเองเลยจะไปอะไรฮะจะออกไปทำงานต้องนมาดซูฮรีเนี่ยเออตัวเองจะนมาดที่ไหนตัวเองจะต้องมีวางแผนตัวเองจะนมาดที่ไหนที่ไหนจะนมาดตรงไหนถึงตรงไหนนะครับแล้วก็เราจะไปทำยังไง
ผมหลายๆที่ที่ผมนะพูดคุยผมก็พยายามที่จะแนะนำว่าทุกคนเวลาจะออกจากบ้านต้องเตรียมตัวอยู่เสมอที่จะไปคิดว่าตัวเองเนี่ยเดี๋ยวจะได้เวลาก็ทำอิบาดะห์เช่นออกไปจากบ้านเนี่ยบางคนไปทำงานอะไรเขาเรียกว่าต้องใช้อยู่ในยูนิฟอร์มที่สวยงามดังนั้นก่อนที่จะใช้ใส่ยูนิฟอร์มที่สวยงามเนี่ยให้ล้างเท้าไปเลยนะอาบน้ำละหมาดนะครับอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ถุงเท้าหนาๆไว้ครับแล้วก็เวลาถึงเวลาน้ำละหมาดเท้าเสียน้ำละหมาดเราอาบน้ำละหมาดไม่ต้องยกเท้าเข้าไปน่าเกียดให้คนอื่นเขาตำหนิใช่ไหมฮะให้คนอื่นก็ตำหนิอัลลอฮ์มุสลิมอัลลอฮ์ทำตัวดูเท้ายกไปในอ่างยกไปในอ่างเลยนะฮะไม่อ่างล้างหน้าอัลลอฮ์น่ารังเกียจนะฮะดูเพราะบางทีเรามันไม่มีเพราะไปทำอยู่ตามห้างตามอะไรเงี้ยมันไม่มีที่จะไปทำนั้นแล้วก็ไปทำตามห้างบางทีเขาไม่ให้ราดนะพื้นเนี่ยห้ามเปียกครับไม่ให้เปียกโอ้โหพอไอ้นี่ออกมาโดนบนเลยนะโศกเลยโศกเลยไม่ได้เราไปเอาไอ้ที่ฉีดของเขาบางทีเดี๋ยวนี้ไม่มีที่ฉีดครับมีทิชชู่อย่างเดียวไม่มีทิชชู่อย่างเดียวไม่มีที่ฉีดดังนั้นเราตนเองที่จะไปตามสถานที่เราต้องรู้ว่าเราต้องทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เราต้องใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์นะครับเพราะบุคคลที่คิดอย่างนี้กอลมูฮุมุอัลละกอตุนบินมาซะรือบิลอิบาดะห์ครับก็หัวใจของเขาคิดอยู่กับการทำอิบาดะห์ดังนั้นเราต้องวางแผนในการทำอิบาดะห์ของเราครับผมดังนั้นพี่น้องครับอย่าให้ตัวของเราเนี่ยทำอะไรแล้วไม่มีแบบแผนแล้วก็ไม่มีผลไม่มีผลงานที่เราจะกระทำครับและอีกการวางแผนของท่านนบีดูสิเวลาจะมอบหมายงานใครเนี่ยท่านนบีมอบหมายงานนบีบอกอิดาวุลإذا ولي الأمر إلى غير أهلها فانتظر الساعة เมื่อมอบหมายให้แก่ใครคันใดคนหนึ่งครับนะครับในสิ่งที่เขาไม่ถนัดเนี่ยจงรอวันพินาศเจ๋งอย่างเดียวฮะเจ๋งอย่างเดียวฮะไอ้นี่ทำไอ้นี่ทำกล้องไม่เป็นแล้วก็มอบอาจารย์ช่วยอะไรนะมาไลฟ์มาทำไลฟ์สดให้หน่อย ผมจะไปรู้เรื่องอะไรให้ผมมาบรรยายเนี่ยพอได้นะจะให้ผมไปตั้งกล้องแล้วไปอะไรผมไม่รู้ทำไม่เป็นแล้วพอให้ทำแล้วถามจะถ่ายอาจารย์มูบารอกได้ไหมเนี่ยไม่ได้ดังนั้นจงมอบหมายงานให้กับบุคคลที่เคยความช่ำชองนบีมอบหมายงานขอสาธมาใครยิ่งธนูแม่นเอาคนนั้นมาครับแล้วมอบหมายงานให้ไปอยู่ตำแหน่งนั้นและมอบหมายงานเนี่ยทำให้นะครับคนน่ะเวลาทำอะไรอ่ะเวลาเอ้าตะกี้บางอานานบอกมอบหมายชื่ออะไรนะอัสมันอัสมันเดี๋ยววันนี้บางก็แย่เมื่อคืน อัสมันก็แย่เหมือนกันก็ไม่ไหวยังหนุ่มกว่า ไม่เป็นไรมอบหมายแต่ว่าอัสมันบอกผมทำได้ถามว่าเมื่อมอบหมายชัดเจนถามว่าภูมิใจไหมใจฮะนั่นแหละคุณเวลามอบหมายงานน่ะเอ้ยนะผมบางทีเวลาเนี่ยพยายามบอกกับคนที่บ้านด้วยบอกเช่นภรรยาผมว่าเวลาบอกกับลูกนะอย่าไปบอกแบบรวมๆเอ้ยพวกเราทำไมไม่ทำความสะอาดถามว่าตกลงใครทำก็บ้านก็บ้านอะไรนะบ้านก็เลอะอยู่งั้นอ้าวคนนี้ทำไอ้นี่คนนั้นทำไอ้นั่นคนนู้นทำไอ้นู้นตัวเองจะได้รู้ว่าตัวเองมีอะไรฮะมีหน้าที่อะไรทำยังไงและถูกมอบหมายงานพอทำแล้วปุ๊บอ๋ออัสมันวันนี้โอ้โหเป็นพิธีกรนะ เชื่อมระหว่างผมกับอาจารย์มุบารอกได้ดีมากอ้าวได้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ความภาคภูมิใจดังนั้นนบีมอบหมายงานแล้วสร้างคนด้วยเป็นการสร้างคนสร้างความภูมิใจในหน้าที่ของเขาที่รับผิดชอบครับดังนั้นเวลาเรามีลูกหลานของเราเนี่ยนะเอาส่วนตัวของผมส่วนตัวเดี๋ยวพูดคนอื่นเดี๋ยวเขาจะว่า ผมเนี่ยลูกของผมเนี่ยจัดการในครอบครัวเช่นคนนี้เขาจะเวียนวนนะคนนี้นะเวลาวันหนึ่งมีคนนี้ล้างจานคนนี้กวาดบ้านพอรับประทานอาหารเสร็จนะมีคนเก็บไปหนึ่งคนเก็บมีอยู่ห้าคนอาจารย์ห้าคนเท่ากันนะแล้วอีกคนหนึ่งเก็บนะคนเก็บไปอีกคนนึงพอเก็บไปแล้วปุ๊บนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีคนล้างจานไอ้คนที่2ล้างจานไอ้คนที่3กวาดนะไอ้คนที่3กวาดนะไอ้คนที่4เช็ดไอ้คนที่5ไปทิ้งขยะครบไม่5คนครบเป็นแผนกไปเลยเป็นแผนกพอวันหลังก็วนอันนี้ถือเขาก็จะวนของเขาเองเขาก็จะวนของเขาเองคือเรามอบหมายงานน่ะดังนั้นผมเอาชีวประวัติ
ของท่านนบีที่ท่านนบีบริหารงานแบบนี้เอามาทำในชีวิตประจำวันของเราถามว่าลูกจะพอใจไหมหรือว่าลูกมีข้อตำหนิอะไรตรงไหนเราที่จะเสริมให้หรือว่าเขาเราจะแนะนำเราจะได้แนะนำถูกแต่ตกลงบางทีบ้อมให้เขาทำไม่รู้ว่าเขาทำอะไรแล้วก็จะบอกใครว่าคุณทำดีหรือว่าคุณทำไม่ดีเราไม่รู้ครับดังนั้นเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็เรานะก็จะได้อะไรฮะได้สิ่งดีๆฮะครับวักตรงนี้ไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวสักครู่20รอบไม่ได้วนกันไปเสร็จครับอัชลอฮ์ฮะก็เดี๋ยวต่อจากด้วยอาจารย์มุบารอกนะครับก็เมื่อกี้สักครู่นี้อาจารย์อับดุลนาซิดนะครับก็พูดในแง่ถึงว่าเราเนี่ยใช้ในชีวิตประจำวันยังไงนะครับในเรื่องของสงครามอุฮุดเนี่ยท่านนบีได้มีการปรึกษาหารือก่อนนะครับในก่อนที่จะทำสงครามเนี่ยท่านนบีปรึกษาหารือปรึกษางานกับบรรดาเหล่าซอฮาบะห์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีก็ได้มอบหมายงานนะครับแล้วการมอบหมายงานเนี่ยท่านนบีไม่ได้มอบหมายด้วยกับสุ่ม4สุ่ม5นะฮะอยากจะมอบก็มอบนะฮะท่านนบีมองคนนะว่าเอ้ยคนนี้ยิงธนูเก่งนะคนนี้ขี่ม้าได้อ่ะคนนี้ฟันดาบเก่งก็ไปอยู่ตามหน้าที่ของตนเองนะครับซึ่งการทํางานของเราก็เช่นกันนะครับก็คือว่าเราจะต้องทํางานด้วยกับการถ้ายิ่งกับการทํางานหลายๆคนเนี่ยใช่มั้ยการทํางานเป็นญะมาอะห์นะครับซึ่งศาสนาเราสนับสนุนอยู่แล้วในต้นเรื่องของตรงนี้ก็ต้องปรึกษาหารือนะครับปรึกษาหารือแล้วก็มีการมอบหมายงานให้ตรงกับความถนัดของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวเราต่อกันด้วยกับอาจารย์มุบารอกนะครับว่าในส่วนจากของอาจารย์อับดุลนาซิดนะครับท่านอาจารย์มุบารอกจะมีส่วนขยายจากตรงไหนเดี๋ยวเชิญอาจารย์มุบารอกครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับเราคือเราพูดกันเนี่ยหัวข้อก็คือประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าเหมือนกับเราสมมุตินะถ้าเราดูมวยอ่ะเรารู้แล้วอ่ะว่าไอ้คู่เนี้ยชกกันเนี่ยเรารู้แล้วว่าใครแพ้แล้วก็ใครชนะเรารู้แล้วนะพอเอามาเปิดดูแล้วมาดูสมัยเรายังไงเราก็รู้ว่าใครแพ้ใครชนะอยู่แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องคุยให้ได้มากกว่าความแพ้ความชนะนะของมวยคู่นั้นๆก็คือว่าเชิงชั้นของใครแล้วก็เพราะอะไรที่พลาดพังได้คนที่ชนะอย่างไรและที่พลาดพังเนี่ยมันพลาดพังอย่างไรเพราะว่าผมนำเรียนในเบื้องต้นแล้วกับพี่น้องนะครับว่าในสงครามอูฮุดเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะว่าอัลกุรอานประทานลงมาเกือบ60อายะในซูเราะห์อาลอิมรอนเนี่ยเกือบ60อายะแล้วก็บรรดาแต่ละอายะเนี่ยนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดปลูกฝังให้กำลังใจคนที่รบในวันนั้นแล้วก็ให้บทเรียนกับคนที่ได้อ่านอัลกุรอานเป็นบทเรียนเอาไว้นะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานให้เราได้อ่านเพื่อที่จะให้เป็นบทเรียนหลายๆคนนะครับเอาบทเรียนของสงครามอูฮุดเนี่ยมาใช้ในแต่ละวาระในแต่ละโอกาสครับผมคนที่เขาเป็นช่างพูดนะช่างพูดเนี่ยเอามาใช้ซึ่งให้รู้ไว้ว่าถ้าเกิดฝ่ายมุสลิมีนเราเนี่ยนะจะแพ้หรือว่าจะชนะก็ตามนะครับเป็นมุสลิมแล้วก็เป็นซอฮาบะห์ด้วยไม่ใช่คนธรรมดาคนริมคลองเป็นซอฮาบะห์ด้วยนะบางคนเนี่ยนักการเมืองเอาพอเวลาเลือกตั้งเอาสงครามอูฮุดมาพูดอาจารย์เอาสงครามอูฮุดมาพูดว่ามุสลิมที่แพ้เพราะเห็นแก่ได้เห็นไหมเอาบทเรียนตรงไหนอ่ะเห็นยังพูดไม่เป็นนะเขาเรียกมีปากก็สักแต่พูดไม่เป็นนะนี่แหละมีปากเอาสงครามอูฮุดมาเนี่ยเอาคือเกินเรื่องมาซะอย่างดีเลยนะแต่ต้องการที่จะมาบอกว่าเวลาเลือกน่ะเวลาเลือกให้เลือกเขาอย่าใครเอาตังมาให้อย่าเอาฉันไม่มีตังให้เลือกฉันเนี่ยพูดจะเอาอย่างนั้นแต่ไปเอาประวัติศาสตร์เนี่ยมาประกบในการพูดอาจารย์เอามาพูดบอกวันเนี้ยที่อะไรมุสลิมที่เพียงพัมที่พ่ายแพ้เนี่ยเพราะเห็นแก่ได้เรารู้ว่ามุสลิมพวกนั้นไม่ใช่มุสลิมไอ้มัดไอ้ฟัดคนแถวบ้านเรานะเป็นคนในยุคซอฮาบะห์ทั้งนั้นและที่ซอฮาบะห์ที่เราซุนไว้วางใจอาจารย์ครับเขาเรียกว่าแปลเอาจารประทานฮะแปลเอาจารประทานใช่ไหมนั่นแหละอันนี้เรื่องจริงนะผมว่าบางด้านก็คงจะเคยได้ยินมั่งนะว่าพูดถึงมุสลิมเห็นแก่ได้พอเวลาเรื่องนี้มานะเรื่องเลือกตั้งมาก็เอาบทอะไรเขาเรียกเอาบทสรุปจากสงครามอูฮุดบทเรียนจากสงครามอูฮุดเนี่ยมาพูดก็เอาจุดเนี้ยมาสองนะพอเวลาจะมีข้อขัดแย้งอะไรก็แล้วแต่ก็เอาเนี่ยมาว่าเนี่ยงานที่ล่มสลายเนี่ยในสงครามพุทธที่ล่มสลายเพราะไม่ตามผู้นำจะพูดให้ตามผู้นำเห็นไหมถามว่าซอฮาบะห์น่ะไม่ดีกว่าเราอ่ะ
ไม่ดีกว่าเราไม่ดีกว่าไอ้คนพูดอ่ะไอ้คนที่มาพูดน่ะซอฮาบะห์ไม่ดีกว่าเหรอเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดขึ้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานอัลกุรอานมาเนี่ย5 60อายะห์เนี่ยนะไม่ได้อะไรไม่ได้ตําหนิไม่ได้ตําหนิเลยซอฮาบะห์เลยนอกจากนั้นให้กําลังใจแล้วก็ให้อากีดะห์อืมให้กําลังใจด้วยและให้ภาพผลและบุญด้วยใช่ใช่มีฮิกมะห์มีข้อคิดทั้งหมดเลยในใน5 60อายะห์เนี่ยมีข้อคิดคนที่จะอยู่ชนะเอาสู้กันไปรบกวนไปไอ้คนที่เจ็บไอ้คนที่เจ็บที่ปวดก็ก็ต้องอย่างนี้แหละอะไรมาติลกัลอายะมุนดาวิลฮาไบนันนาสอัลเลาะห์บอกว่านะวันเพราะว่าอะไรล่ะตอนบะดัรเราชนะใช่มั้ยไอ้มาอ่ะตอนนี้ก็แพ้ไอ้แพ้เนี่ยมันได้อะไรบ้างอัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์จะอะไรเปลี่ยนสลับให้มีแพ้สงครามมันก็มีแพ้มีชนะนั่นคือกําลังใจที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดทรงให้กับเรานะอายะห์หนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากอดคอลัตมิงกอบลิกุมซุนานุมฟาซีรูฟิลอัรฟันซูรูไกฟะกานาอาคิบะตุลมุกัซซิบีนครับกอดคอลัตนะอัลเลาะห์บอกว่าแน่นอนมันได้อะไรผ่านพ้นไปแล้วคนในยุคก่อนๆจากพวกท่านทั้งหลายเนี่ยคือผ่านพ้นไปแล้วการสู้การรบอะไรน่ะหมดแล้วนะแนวทางของคนรุ่นก็หมดแล้วนะฟาซีรูฟิลอัรดิพวกท่านทั้งหลายจงอะไรจงท่องเที่ยวไปจงท่องเที่ยวไปบนหน้าพื้นแผ่นดินนี้ฟันซูรูและพิจารณาด้วยให้มองด้วยไกฟะกานาอากิบะตุลมุกัซซิบีนแล้วก็บั้นปลายสุดท้ายของคนที่เนี่ยไม่เชื่อเนี่ยเป็นอย่างไรอัลเลาะห์ถามไกฟะเป็นอย่างไรนะก็บอกว่าให้ดูว่าบทไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยมันย่อมเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าได้นะแล้วก็ให้เราพิจารณาฟันรู้คือให้อ่านให้รู้ให้ศึกษาอย่างมีสตินะให้ศึกษาอย่างมีสติว่าพอเวลาจะพูดอะไรอ่ะไม่ใช่พูดเอาแต่ได้ใส่ตัวแล้วก็ไอ้ความที่ไม่ดีเนี่ยไปตกอยู่ที่ซอฮาบะห์นู่นใช่มั้ยเราพูดเนี่ยเราจะเอาของเราอย่างเดียวแต่พอไปดูไม่ดีเอาบทบาทจากสงครามอุฮุดเนี่ยมาก็เราเอาดีของเราอย่างเดียวแต่ความไม่ดีไปตกอยู่ซอฮาบะห์ในอดีตทั้งที่อัลเลาะห์บอกว่าฟาซีรูให้ท่องเที่ยวไปให้ดูให้เอามาพิจารณาแล้วก็ให้พิจารณาให้มองด้วยนะคำว่าซีรูเนี่ยให้ท่องเที่ยวให้ไปแล้วก็ฟันซูรูโปรดพิจารณาให้มองคำว่ามองในที่นี้ไม่ใช่มองเฉยๆมองผ่านมองแล้วก็ให้คิดด้วยพิจารณาให้พิจารณาดูด้วยนะว่าเป็นอย่างไรบ้างคนในอดีตเนี่ยพอเวลารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพูดมาบอกมาสอนเนี่ยถ้ามันคลาดเคลื่อนจากความเชื่อโดยที่ว่าเราคิดเราตัดสินใจกันเองเนี่ยผลเสียเนี่ยมันจะมาทีหลังให้เราพิจารณาให้อย่างนั้นนะครับมีพออาจารย์อับดุลอาซิซได้ปูพื้นเอาไว้นะบอกว่าพอซอฮาบะห์บางคนเนี่ยคิดเพราะว่ามีอินนามุฮัมมัดันกอดกุตินใช่ไหมอาจารย์ในสงครามมีคนตะโกนออกมาเอ้ยมุฮัมมัดตายแล้วมุฮัมมัดตายแล้วเนี่ยไอ้มานี่คือการบั่นทอนกำลังใจไอ้เรากำลังฮึดอยู่เนี่ยหลักของเราพอรู้ว่าหัวหน้าเราตายหัวหน้าเราแย่ไปเนี่ยกำลังใจมันหมดมันถดถอยเลยนะบางคนนั่งเลยจนกระทั่งอานัสบอกว่ากูมูนะบอกว่าให้กูมูให้ยืนขึ้นนะให้ทำสงครามให้ยืนขึ้นนะแล้วก็อะไรว่ามูตูอะไรฮินะว่ามูตูอะไรฮิมาอะไรนบียุคุมให้ยืนขึ้นแล้วให้ทำสงครามให้รบไปให้ตายเหมือนกับที่นบีของแกตายเพราะใครก็ตายทั้งนั้นแหละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ลงอายะห์นี้มาอีกว่ามามุฮัมมัดุนอิลลารอซูลุนกอดคอลัตมิงกอบดิฮิรุซูลว่ามุฮัมมัดที่อัลลอฮ์ส่งมามันก็ไม่ได้พิเศษอะไรนะที่ส่งมาเนี่ยลงมาในสงครามอูฮุดเหมือนกันเพราะคนคิดว่าอะไรตายไอ้มาเพราะนบีตายแล้วหมดอะไรหมดกำลังใจแล้วคือถ้าหากว่าเป็นคนบ้านเราเนี่ยภาษาชายคลองอะนะเขาบอกว่าภาษาชายคลองเลยเขาบอกว่านั่นแหละพอขาดพ่อขาดแม่เหมือนแพแตกนะใช่ไหมบางเคยได้ยินนะขาดพ่อขาดแม่เหมือนแพแตกก็หมดมันละสัมละสายหลักมันไม่มีแล้วที่ใช่เช่นเดียวกันคนมุสลิมเราคนในยุคซอฮาบะห์ก็เช่นเดียวกันพอมีคนประกาศว่าฟะอินนะมุฮัมมัดันกอดกุตินมุฮัมมัดเนี่ยตายแล้วนะหมดเลยนั่งไม่เอาอะไรกันแล้วเพราะนบีตายจนกระทั่งท่านอบูบักบอกว่ามังกานะยะอับูดูมุฮัมมัดันฟะอินนะมุฮัมมัดันกอดมาใครก็ตามที่อิบาดะห์ที่เชื่อมุฮัมมัดเนี่ยนะฟะอินนะมุฮัมมัดันกอดมามุฮัมมัดก็ตายนะแต่ฟะมังกานะยะบุดุลลอฮ์ฟะอินนัลลอฮ์ฮัยยุลลายะมูตุอะบะดันแต่ถ้าใครอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เชื่อในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ตายจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปอันนี้คือขวัญแล้วก็กำลังใจเพราะฉะนั้น
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมา560อายะห์เนี่ยมีขวัญมีกำลังใจนะมีตำหนิบ้างเล็กน้อยนะแล้วก็มีสอนมีให้แนวทางด้วยนะมีให้แนวทางด้วยว่าควรที่จะทำอย่างไรนะที่ล้มเหลวไปเนี่ยเพราะอะไรมีบทเรียนทั้งหมดเลยในอัลกุรอานนะครับว่าที่เราอะไรเราขาดตรงนี้ไปเนี่ยนะเราอะไรเราขาดอะไรไปเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าอัลลอฮฺใช้คำว่าอะไรฝาชิ้นตุ้มนะใช้คำว่าอะไรล้มเหลวไปอีดาตานาซะตุ้มเวลาพวกกันทั้งหลายขัดแย้งกันเนี่ยใช่ไหมฝามัสตะกอนวามาดออูฟูวามาวาฮานูวามาดออาฟูนะว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะอัลลอฮ์ให้กำลังใจต่างๆเหล่านี้นะว่าพวกกันทั้งหลายไม่ได้ขาดอะไรไปเลยวามัสตะกานูหัวใจอีหม่านก็ไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะให้เชื่อเหมือนกับที่เราเชื่อนั่นแหละและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักอินนัลลอฮะยูฮิบุนอะไรยูฮิบุนมุซีนีนยูฮิบุนมุตตะกีนที่ลงท้ายเอาไว้ในอายะห์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ว่าเวลาเราจะเอาไปพูดบทเรียนน่ะเวลาเราจะไปพูดน่ะให้ดูว่าอัลลอฮ์สร้างพวกเรามาสร้างมนุษย์มาเนี่ยและอัลลอฮ์พูดถึงสงครามเนี่ยอัลลอฮ์ยังไม่ได้พูดแบบตำหนิแบบอะไรแบบที่เราไปพูดแอบเสียให้หายแต่อัลลอฮ์ให้กำลังใจอัลลอฮ์ให้อะกีดะห์สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เป็นบทเรียนครับอายะห์อะไรบ้างเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวคุยกันครับครับยาซักอัลลอฮุคอยรอนอาจารย์มุบารอกนะครับก็เมื่อครู่นี้อาจารย์มุบารอกก็พูดถึงเรื่องฮิกมะนะครับมีประเด็นหนึ่งที่คือพูดฮิกมะเรื่องการใคร่ควรจากสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ประทานให้นะครับสิ่งกับสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยให้ได้เกิดขึ้นกับตัวของเราตัวของซอฮาบะห์ในสมัยตอนที่เกิดสงครามอุฮุดนะครับเรื่องของสงครามอุฮุดเนี่ยผมได้ฟังจากตอนที่อาจารย์อับดุลนาเซร์เล่าเนี่ยครับว่ามีคนคนหนึ่งนะครับทำให้เป็นมีบทบาทสำคัญในสงครามอุฮุดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มุสลิมเนี่ยพ่ายแพ้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาคนนี้คือคนคนหนึ่งที่โลกอิสลามเนี่ยต้องจดจำชื่อคนนี้ไปตลอดใช่ไหมครับเดี๋ยวให้อาจารย์อับดุลนาเซร์นะครับพูดถึงชายคนนี้หน่อยฮะยิงกว้างไปไหมฮะอาจารย์นะกว้างไปเดี๋ยวจะอะไรนะตะกี้ว่าคาริสมูลิดใช่ไหมใช่ครับครับผมชายที่ผู้ที่นำทัพอิสลามไม่เคยพ่ายแพ้ฮะครับผมนี่ก็คือบุคคลที่มีความสำคัญในยุคประวัติศาสตร์เป็นครับที่สามารถที่จะนำทัพอิสลามนะครับได้อะไรฮะได้รับชัยชนะในหลายๆสงครามที่เมื่อเขาได้รับอิสลามนะเขาเรียกว่าอะไรนะไซฟุลลอห์นะไซฟุลอิสลามนะครับแปลว่าดาบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งได้ฉายานี้ดังนั้นบุคคลที่ว่าเหมือนอาจารย์ว่าเราแบบไร้กาศในยุคก่อนเนี่ยมาเข้ารับอิสลามกันทั้งนั้นเลยนะฮะเข้ารับอิสลามกันทั้งนั้นนะตะกี้อาจารย์มุบารอกได้พูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับเปรียบเทียบผมสรุปได้จากอาจารย์มุบารอกก็คือว่าอิสลามรู้ประวัติศาสตร์อิสลามเราอย่าไปนึกถึงละครนะฮะที่ละครนำหน้านะเหมือนพระเอกนางเอกต้องได้เจอกันใช่ไหมต้องมีแฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมฮะดังนั้นท่านนบีที่อัลลอฮ์บอกว่าท่านนบีก็เป็นมนุษย์เหมือนกันครับนะมนุษย์เหมือนกับพวกเรานี่แหละฮัลโหลมีสิ่งอะไรที่จะมาอะไรฮะมาประสบกับท่านเหมือนกับมนุษย์เหมือนกับเราใครคนใดคนหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นพระเอกตลอดกาลครับนะมันต้องอะไรฮะมันต้องมีผลกระทบแม้กระทั่งผู้นำแม้กระทั่งผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นรักดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราได้รับรู้ว่าบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักย่อมถูกทดสอบครับใช่ไหมฮะดังนั้นใครก็ตามนะที่ถูกทดสอบจากอัลลอฮฺอย่าพึ่งท้อแท้อย่าพึ่งท้อแท้ฮะครับท่านนบีบอกว่าอิซาฮับบัลลอฮุอับดันอิบตะลาอูบิเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักใครก็ตามแต่อัลลอฮ์จะทดสอบเขาครับผมอัลลอฮ์บางคนไปคิดตรงข้ามเมื่อประสบแต่สิ่งไม่ดีเหมือนกับที่ท่านนบีก็ยังไม่ได้ฮะอัลลอฮ์ทำไมเราเป็นนบีของอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ให้แพ้นะฮะเหมือนเราประสบแต่สิ่งที่ไม่ดีทำไมอัลลอฮ์ไม่รักเราหรือทำไมให้เรานั้นเป็นครอบครัวของเราแตก
แตกสแลกขาดรู้ว่าลูกเราติดยาให้เราเป็นอย่างนั้นให้เราประสบอุบัติเหตุอัลเลาะห์ไม่รักเราเหรอไม่ใช่ตรงกันข้ามนบีบอกว่าเมื่ออัลเลาะห์รักใครอัลเลาะห์จะอะไรฮะทดสอบทดสอบเขาครับผมดังนั้นเราต้องคิดว่าอัลเลาะห์นี่อัลเลาะห์รักเราอัลเลาะห์เตือนเราอัลเลาะห์บอกเราให้เราคิดและคนที่เมื่ออะไรครับเมื่อถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการทดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีข้อดีอยู่อย่างนึงมีหลายข้อนะแต่ข้อดีอย่างหนึ่งทำให้เราอะไรครับหัวใจของเราผูกพันกับอะไรกับพระองค์กับพระองค์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งสำคัญบางคนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปล่อยให้เขาหลงรื่นระเริงต่อทรัพย์สมบัติรองรื่นระเริงก่อสิ่งที่ได้รับในดุนยาเนี่ยลืมอัลลอฮ์ไปเลยเหมือนท่านซะแล้วบะใช่ไหมฮะซาอุดิอาระเบียนี่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้ให้เขาตอนแรกยากจนมาขอนบีบอกขอรวยหน่อยขอให้รวยรวยจนกระทั่งค่อยหายไปทีละเวลาแล้วคนละหมาดครบ5เวลาพอไปยิ่งหายหายจนกระทั่งไม่เจอเลยนบีบอกซาอุดิอาระเบียไปไหนถามมาดาซานู่นอยู่กับอะไรฮะทรัพย์สินของเขาอยู่กับแพะกับแกะของเขานู่นลืมอัลลอฮฺไปเลยดังนั้นดังนี้คนแบบนี้อย่าคิดว่าเขาได้ดีนะอย่าคิดว่าเขาได้ดีบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงตรัสทดสอบแสดงว่าอัลลอฮ์รักเรา1อัลลอฮ์รักเรา2อัลลอฮ์ต้องการที่จะลบดีลีทความผิดของเราให้ออกไปครับผมเมื่อยิ่งอะไรฮะยิ่งถูกทดสอบอัลลอฮ์ทรงตรัสก็ยิ่งอะไรฮะยิ่งทำให้ความผิดของเรานั้นได้หายไปครับและอีกประการนึงนะครับการที่เราพลธนูนะฮะการที่เรานั้นน่ะยึดคำสั่งของของผู้นำครับยึดคำสั่งของผู้บัญชาการผู้นำเชื่อฟังในสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เรารู้ว่าหลังจากถ้าหากว่าเราไม่ยึดถือคำสั่งที่ท่านนบีได้บอกไว้เนี่ยมันผลที่ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่ใช่แค่เราคนเดียวใช่ไหมฮะไม่ใช่เราคนเดียวที่ลงไปเก็บครับนะเก็บยุทธภพกรเก็บอาวุธเก็บอะไรของต่างๆแต่ว่าผลกระทบนั้นน่ะมันถ้าหากว่าเราละเมิดคำสั่งนะมันส่งผลถึงผู้อื่นด้วยครับผมท่านนบีฟันหักใช่ไหมท่านนบีฟันหักท่านมูซอับนะถูกฆ่าฮัมซาถูกหลายบรรดาซอฮาบะห์70คนนะชะฮีดครับอันนี้ผลไม่ใช่ผลเนื่องจากเราคนเดียวผลส่งเมื่อเวลาเราทำงานกับญะมาอะห์เมื่อเวลาทำงานกับผู้คนบางทีเราละเว้นหน้าที่ของเราเนี่ยทำให้งานทั้งบริษัทเสียหมดเลยครับผมใช่ไหมฮะเช่นเราเป็นคนเดินเครื่องในงานนะเมื่อวานนะครับงานเนี่ยถ้าไม่มีไมค์สักตัวนึงอะไม่มีอะไรฮะไม่มีคนที่คอนโทรลเนี่ยจบไหมงานผมพูดใครได้ยินบ้างอะไม่มีใครได้ยินไม่มีใครฟังครับแต่ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองงานก็จึงนะสมบูรณ์ถึงแม้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบเรื่องฝนอะไรยังไงก็ตามแต่เราทำหน้าที่อะไรแล้วสุดความสามารถของเราแล้วครับส่วนอัลลอฮฺจะประสงค์ยังไงขึ้นอยู่กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์เหมือนกับเนี่ยสงครามเนี่ยเราทำสุดความสามารถและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประสงค์ยังไงนะเราก็จะได้รับในสิ่งต่างๆเหล่านี้ดังนั้นพี่น้องครับการที่นะ ท่านนบีถามว่านบีมาเอาความผิดคนนั้นคนนู้นคนนี้เฮ้ยไม่อะไรนะเอ็งไม่ทำอย่างนั้นเอ็งไม่ทำอย่างนั้นไหมโทษคนนั้นโทษคนนู้นโทษคนนี้ไหมไม่นี่คือมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการบริหารจันบารอกบอกแล้วกุรอานไม่ได้มาตำหนิกุรอานไม่ได้มาตำหนิแต่ทำให้เราได้สอนว่ามุสลิมวันหนึ่งอาจจะชนะในสงครามบาดัดแต่สงครามอูฮุดอาจจะพ่ายแพ้สอนให้เราได้รู้ว่าในบางครั้งชีวิตเราก็มีความสุขใช่ไหมฮะครับชีวิตของเราก็มีความสุขวันหนึ่งอาจจะมีความทุกข์ก็เป็นได้ในสิ่งที่เราใช้ชีวิตในดุนยาเนี่ยดังนั้นเวลาความผิดพลาดของภรรยาความผิดพลาดของสามีความผิดพลาดของลูกๆอันนี้ผมโยงกลับมาในครอบครัวอีกแล้วเราอย่าไปโทษว่าเพราะเธอนั่นแหละ
พาลูกไปนะขับรถบูเลงเปลงไปรถก็โดนชนเห็นป่ะอย่าไปโทษครับเพราะถ้าเรามั่นใจว่านี่คือกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอย่าไปโทษอย่าไปโทษนี่คือสิ่งที่เราต้องมั่นใจอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ทดสอบและถ้าหากว่าเราโทษคนนั้นโทษคนนี้ถามว่าผลดีเกิดขึ้นกับเราและครอบครัวไหมครับไม่มีผลดีไอ้เราก็ทะเลาะกับภรรยาแล้วดิอย่างงี้ใช่ไหมนะเพราะอะไรครับลูกโดนชนไม่ได้ฮะเมื่อเกิดเหตุการณ์เราต้องซอบาร์ต้องอดทนต้องมาใคร่ครวญกลับมาสู่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงกำหนดของเราเมื่อเราทำหน้าที่ที่ดีไม่เป็นไรให้กำลังใจซึ่งกันและกันไม่เป็นไรนี่เป็นสิ่งทดสอบอัลลอฮ์ภรรยาของเราจากอะไรฮะจากลูกโดนชนลูกขาหักลูกแขนหักแต่เราได้ใจภรรยาเราได้ใจสามีอีกโอ้โหกลับมาอย่างเยอะแยะมากมายทั้งที่ลูกอะไรฮะลูกโดนรถชนแต่เราได้คุณงามความดีได้สิ่งที่ดีๆดังนั้นท่านนบีไม่ได้ตำหนิไม่ได้อะไรแต่ได้ใจบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดครับผมอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าแล้วในครั้งนั้นในช่วงแรกที่เราได้บอกอะในสงครามแบบนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาก็พยายามที่จะแยกนะแยกอะไรระหว่างคนที่ศรัทธากับคนที่ไม่ศรัทธาคนที่ศรัทธาก็มาอยู่ร่วมกับท่านนบีคนที่ไม่ศรัทธาแยกออกไปเท่าไหร่นะกี่คนนะตะกี้300กลับบ้านนะสงครามนี้นะบททดสอบนะครับเมื่อสิ่งที่บททดสอบขึ้นมาปุ๊บว่าอัลลอฮ์จะแยกแยะนะครับอันไหนตอยยิบอันไหนดีอันไหนไม่ดีดังนั้นเราให้เราคิดนะครับว่าเรานะครับในการที่เรานั้นอยู่ในหลายๆสิ่งเราอาจจะทำนะให้คนได้รู้เราเดินทางกับใครเป็นซุนนะห์ของท่านนบีให้อะไรครับมีตั้งผู้นำแล้วก็การเดินทางด้วยกันการทำกิจกรรมร่วมกันเราจะรู้ว่าใครนะครับอยู่กับเรายึดมั่นอยู่กับเราอยู่ร่วมกับเราจากการเดินทางจากการร่วมนะวิบากกรรมนะครับในการทำงานร่วมกันนี่แหละเราก็จึงรู้ว่ามีใครที่นะช่วยเรารู้ว่ามีใครรู้ว่าเขาเรียกว่ารู้เพื่อนจริงหรือว่าเพื่อนไม่จริงนะครับก็ฝากไว้ก่อนครับยศกัมล้อครับอาจารย์อับดุลเซตนะครับนี้ก็พูดถึงเรื่องของบททดสอบนะครับที่อัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยได้ฮัลโหลผมไมค์ผมติดไหมดังๆเนาะครับครับผมฮามดีละครับก็ยศกัมล้อนะครับเรื่องของบททดสอบนะครับบางทีเนี่ยบางที่อาจารย์บอกว่าจากบาดัดนะครับอัลลอฮ์อาจจะให้ชนะนะครับมาถึงอูฮุดอัลลอฮ์อาจจะให้พ่ายแพ้นะครับชีวิตเราก็เหมือนกันครับมันถ้ามันไม่มีบททดสอบอะไรเนี่ยเรามันไม่ใช่เขาเรียกอะไรอาจารย์มันเราจะไม่มีโอกาสแสดงผลงานให้อัลลอฮ์รู้เลยว่าเราเนี่ยคู่ควรกับสวรรค์ของพระองค์หรือเปล่าใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวจะให้อาจารย์มุบารอกนะครับพูดเสริมต่อนับจากส่วนของอาจารย์อับดุลนาเซตครับผมครับที่ได้บอกกับพี่น้องไปแล้วนะครับว่าอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานให้ในการเนี้ยในสงครามอุฮุดเนี่ยร่วม60กว่าอายะห์เนี่ยนะเป็นอายะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสรุปออกมาบอกออกมาเลยว่าทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสงครามอุฮุดดีทั้งหมดดีทั้งหมดเลยนะครับพระองค์ทรงบอกว่าวะลาอินกุตินตุมนะวะลาอินกุตินตุมวะลาอินกุตินตุมฟีซาบีลิลลาฮิเอามุตตุมนะหากว่ามาดแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยถูกสังหารในสงครามอุฮุดนะไอ้คนที่ถูกสังหารนะในสงครามอุฮุดเนี่ยนะแล้วก็อะไรก็ถือว่าฟีซาบีลิลลาห์ถูกสังหารก็อยู่ในตายไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเอามุตตุมนะหรือว่าตายไปนั่นแหละนะละมักฟิรตุมินัลลอฮิแน่นอนสิ่งที่จะได้ในสงครามก็คืออะไรละมักฟิรตุมินัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้อภัยโทษทั้งหมดนะวะเราะห์มะตุนค่อยรุมมายัจมาอูนได้รับพระเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดีมากมายกว่าที่พวกท่านทั้งหลายได้รวมได้สะสมกันเอาไว้อีกถูกฆ่าตายถูกสังหารตายเนี่ยนะถือว่าได้รับพระเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาและอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ทรงพูดนะครับต่อมาในช่วงท้ายๆเลยว่า
ฟาบีมารอห์มาติมินัลลอฮิลินตะละฮุมบอกว่าส่วนหนึ่งนะฟาบีมารอห์มาตินที่มูฮัมหมัดมีเมตตาที่เป็นผู้ที่เมตตาที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยที่มีในตัวของนบีที่นบีให้เนี่ยนะบีมารอห์มาติมินัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ไม่ใช้คำว่าฟาบีรอห์มาติมินัลลอฮ์นะฟาบีรอห์ฟาบีมารอห์คือนบีน่ะมีพระเมตตาอยู่แล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลารอห์มะตัลลิลอาลามีนพระองค์ไม่ได้ทรงนบีมาเนี่ยเพื่ออื่นใดเลยนอกเสียจากว่าเป็นรอห์มัตเป็นพระเมตตากับชาวโลกทั้งผองนะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่นบีมีเมตตาเนี่ยได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์มาลินตะละฮุมมูฮัมหมัดเจ้าจึงได้ไปอ่อนโยนกับพวกเขาเหล่านั้นพวกเขาเหล่านั้นคือพวกนั้นแหละพวกคนธนูพวกที่อยู่ที่ในเกิดอยู่ในอะไรอยู่ในสงครามอุฮุดนั่นแหละนะว่าเรากุนตาฟัซอนกอลีซอลกอลหากมาดแม้นว่าเจ้าเป็นคนที่หยาบกระด้างกะขะขึ้นมาเพราะว่าทำไมท่านนบีไม่มาตั้งกันล่ะทำไมบอกไม่ฟังล่ะทำไมไม่เชื่อให้อยู่อย่างนี้ต้องบอกให้อยู่ก็อยู่เพราะนบีบอกแล้วนะถ้าหากว่าอะไรเห็นว่ามีอะไรเห็นว่าชนะก็ให้อยู่เห็นว่าแพ้นาฝ่ายอินนุกนำมาได้เราได้ทรัพย์เฉลยก็อะไรให้อยู่ฟาราตุชาริกูลไม่ต้องมาร่วมไม่ต้องมายุ่งอะไรให้อยู่ถ้าแพ้ก็ต้องยึดที่อะไรบนภูเขาเอาไว้และถ้าพวกเราชนะฟาลาตุชาริกูลก็อย่าลงมาไม่ต้องลงมาครับเนี่ยเพราะนั้นสิ่งที่นบีไม่ได้ว่าอะไรเลยเนี่ยนะก็คืออะไรอัลลอฮ์บอกว่านั่นเป็นพระเมตตาที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นในหัวใจของนบีนะลินตะละฮุมเจ้าถึงได้มีความอ่อนโยนอ่อนหวานกับเขากับอะไรบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเห็นไหมว่าเรากุนตาฟัซอนกอลีซอลกอลหากมาดแม้นว่ามุฮัมมัดเจ้าเป็นคนที่อะไรเป็นคนที่หยาบคายเป็นคนที่กระด้างกอลีซอลกอลหัวใจที่กระด้างกะกะเนี่ยลัมฟัดดูมินฮาลิกะเพราะนั้นแน่นอนคนที่อยู่รอบข้างหนีหมดเห็นยังนี่คือสิ่งที่นบีชมถูกชมเชยอัลลอฮ์ชมเชยว่าที่นบีเมตตาไม่ได้ว่าอะไรทั้งที่เห็นไหมถ้าเป็นพวกเรานะกูบอกไม่ฟังกูเกือบตายมึงเห็นป่าวถ้าเป็นนบีถ้าเป็นเรานะดีนะพวกเราถึงไม่ได้เป็นนบีไงใช้ปาจารีตพวกเราถึงไม่ได้เป็นมึงเห็นไหมกูเกือบตายเนี่ยเพราะมึงรั้นกันต้องพูดอย่างนั้นมันรั้นไงมันอาจารย์นบีไม่ได้ว่าเพราะว่าฟันอาจารย์อับดุลที่บอกว่าฟันก็หักหน้าก็แตกแต่ว่าอะไรนบีเมตตาลิ้นตะละหุ่มไอ้มาแต่ถ้าหากว่านบีหัวใจที่หยาบกระด้างขึ้นมากักขะขึ้นมาเป็นไงถ้าขึ้นมาแล้วก็มาโวยวายมาด่าคนนู้นกาดใส่คนนี้เห็นไหมลัมฟัดดูมินฮาลิกคนที่อยู่ซอฮาบะห์ที่อยู่รอบๆนบีหนีหมดเห็นไหมหนีหมดเลยฟะฟูอันฮุมอัลลอฮ์ก็บอกกับนบีไม่งั้นมุฮัมมัดอภัยนะอภัยให้กับพวกเขาวัสตักฟิรละฮุมแล้วก็ขออภัยให้อภัยก่อนคือสิ่งที่ว่าซอฮาบะห์ทำอย่างนี้เนี่ยน่าจะอะไรแต่นบีน่าจะดุนบีก็ให้อภัยวัสตักฟิรละฮุมแล้วก็ขออิสติกฟาร์ด้วยถ้าหากที่มันละเมิดไปแล้วเนี่ยซอฮาบะห์ทำละเมิดไปเนี่ยให้อิสติกฟาร์ด้วยว่าชาวิรฮุมฟิลอัมเห็นนะแล้วก็ปรึกษาหารือกันนี่คือแนวทางในการทำงานให้อ่อนหวานหัวหน้าต้องอ่อนหวานอ่อนโยนแล้วก็ให้อภัยและถ้าเกิดมีอะไรลูกน้องของเราไปทำผิดขึ้นมาคนที่อยู่ใต้ปกครองของเราทำผิดขออภัยจากอัลลอฮ์ให้เขาด้วยนะให้อัลลอฮ์ให้อภัยเขาด้วยนะแล้วก็อะไรวะชาวิรฮุมฟิลอัมแล้วก็ให้เรานั้นมีการปรึกษาหารือในเรื่องการทำงานฟาอิซาอะซัมตะฟะตะวักกันอัลลอฮ์ถ้าท่านตั้งใจแล้วนะตั้งมั่นแล้วเป็นไงมอบหมายต่ออัลลอฮ์เหอะนะฟะตะวักกันอัลลอฮ์อินนัลลอฮะยูฮิบบุลมุตะวักกีลีนเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักบรรดาผู้ที่มีความมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คงจะพูดเป็นอายะสุดท้ายนะที่มีจริงๆแล้วเยอะแยะแหละแต่ต้องการที่จะบอกว่าในอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกถึงอะไรปอบนบีแล้วก็บอกถึงนบีว่าส่วนเดียวนะที่นบีและให้พวกเรารู้ด้วยไงว่าที่นบีเมตตากับซอฮาบะห์ไม่ดุไม่ว่าไม่ประณามไม่อะไรทั้งสิ้นนั้นส่วนเดียวเองที่อัลลอฮ์ให้เมตตากับนบีและในตัวของนบีที่มีเมตตาใช่มั้ยและถ้าหากว่านบีขึงขังขึ้นมาใช่มั้ยเค้าเรียกอะไรนะเค้าเรียกปี๊ดขึ้นมานะหัวร้อนขึ้นมาท่านนบีหัวร้อนขึ้นมาเป็นไง
หมดเลยใช้ป่ะคนอยู่ข้างๆไม่เอาแล้วทีนี้นบีนบีก็รบคนเดียวเถอะใช้ป่ะซอฮาบะห์นบีพอมีสงครามหุนมาเอาไปนบีไปคนเดียวฉันไม่เอาด้วยแล้วหมดเลยนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ได้รับเพราะนั้นงานเวลาตั้งแล้วอัลเลาะห์ก็บอกนะว่าตั้งใจแล้วที่จะทำอะไรก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคนที่มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงรักครับก็คงจะฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนครับครับเดี๋ยวเราก็รอคอยรอนะครับอาจารย์มุบารอกเดี๋ยวต่อกับอาจารย์นาเซตอีกรอบนึงนะครับนาเซตเมื่อกี้อาจารย์มุบารอกพูดถึงว่าคนที่กำลังมันนะฮะอีกสักรอบฮะได้ครับเดี๋ยวก่อนปิดฮะก่อนที่เราจะไปพักแล้วก็ไปละหมาดกันนะฮะอาจารย์เจอกับอาจารย์นาเซตอีกรอบนึงเมื่อกี้อาจารย์มุบารอกพูดถึงเรื่องที่ว่าคนที่อัลลอฮ์ตะวักกันกับอัลเลาะห์เนี่ยมอบหมายกับอัลเลาะห์รักนะครับและก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์อับดุลนาเซตได้พูดถึงเรื่องของบททดสอบสิ่งที่อัลเลาะห์ได้กําหนดแก่เราเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์อับดุลนาเซตเนี่ยช่วยสรุปตรงนี้ให้พี่น้องเนี่ยได้กระจ่างอีกสักรอบนึงก่อนที่เราจะจากลากันนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับพี่น้องนะครับตะกี้อาจารย์มุบารอกอัลเลาะห์ผมพูดไปผมก็รู้สึกว่าอินไปด้วยแต่เราต้องคิดนะครับว่าดูเถอะก่อนที่จะมอบหมายกับอัลลอฮฺซุบฮานุฮฺตะลาเนี่ยอยู่เฉยๆก็มอบหมายไหมไม่ต้องมีการวางแผนอะไรต่ออะไรปรึกษาหาลงหารือครับใช่ไหมฮะก่อนที่จะถึงเพราะว่าอิตาอาซัมแต่ว่าทิ้งไว้ตรงท้ายเลยครับดังนั้นต้องมีการปรึกษาหารือต้องรวบรวมความคิดแล้วก็ต้องอะไรเนี่ยมีการอภัยให้อภัยกันมีการอะไรหลายๆอย่างก่อนที่จะมอบหมายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราอยู่เฉยๆอยู่มอบหมายกับอัลลอฮ์นะจอดรถกุญแจที่เรามอบหมายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะรถจะหายก็หายอยู่ก็อยู่ช่างมันไม่ใช่ฮะดังนั้นเราต้องเตรียมการก่อนที่จะมอบหมายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการมอบหมายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นในตรงนี้นะครับอยากจะให้พวกเราว่าชีวิตของเรานั้นมีทั้งทุกข์และก็มีสุขเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้นะครับอัจบัลลิอัมริลมุอ์มินนะครับท่านนบีบอกว่าฉันประหลาดใจกับชีวิตของผู้ศรัทธาอินนะอัมรุฮุกุลลุฮุค็อยรนะครับกิจการของผู้ศรัทธานั้นได้ดีกับดีนะไม่มีใครได้ยกเว้นแต่มุอ์มินเท่านั้นอินอาซอบะฮุสซะรอถ้าหากเขาได้ประสบกับสิ่งที่ดีใจสิ่งที่มีความสุขทิ้งที่ทำให้เขานั้นน่ะมีความเขาเรียกปื้มนะถ้าเขาปื้มเนี่ยเขาขอบคุณเขาไม่ลืมอัลลอฮ์นี่คือบุคคลที่อะไรครับได้ดีแต่ไม่ลืมอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์นะหายากนะฮะตรงนี้ก็ยังหายากอยู่ได้ดีและลืมอัลลอฮ์เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์อินอัซอบะฮุดดอรอถ้าหากว่าเราประสบกับสิ่งที่ไม่ดีซอบัรเราต้องอดทนเราต้องอดทนให้ได้นะครับแล้วฝ่าฟันอุปสรรคจนกระทั่งดังนั้นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีมุวาซอฟาตมีคุณลักษณะที่นิ่มนวลและก็สวยงามมีจรรยามารยาทที่สวยงามกับบรรดาซอฮาบะห์ทำให้บรรดาซอฮาบะห์นะครับนะอยู่กับท่านนบีครับนะอยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่ายามนั้นจะเป็นยามที่ดีหรือว่ายามที่ไม่ดีก็ตามแต่ดังนั้นเราต้องอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆอย่างและประการอีกประการหนึ่งนะครับที่ผมจะทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นั่นก็คือการหลายๆสิ่งจากที่นะข้อคิดการที่บุคคลที่หลงกับดุนยาครับการที่เราหลงกับเรื่องดุนยานะครับจะสร้างความวิบัตินะครับให้กับเราอย่างแน่ครับหลายคนมุ่งอยู่กับอาชีพหลายคนมุ่งอยู่กับทรัพย์สินหลายคนมุ่งอยู่กับครอบครัวลืมอัลลอฮ์ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็ทิ้งในเรื่องศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับจากตรงเนี้ยที่พลธนูได้ลงมาคิดว่าชนะแล้วและลงมาเอาเนี่ยเห็นกับของในสิ่งที่ดุนยานะฮะทำให้นะครับผู้อื่นได้รับความยากลำบากตัวเองด้วยดังนั้นการที่เราหลงกับดุนยาเนี่ยหลายๆเรื่องทำให้เรานั้นนะฮะออกห่างจากความนะครับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นชีวิตนะครับเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกไว้
อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ได้ประดับบาซูยในฮุบบุชาวะนะในสุรอาลิมรอนนี่แหละนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ให้มนุษย์มีเกิดความรักความชอบสิ่งนั้นสิ่งนู้นสิ่งนี้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนมีหมดนะอยากมีรถสวยๆอยากมีบ้านนะงามๆอยากมีนะสิ่งนั้นสิ่งนู้นนี่มีทุกคนแต่ว่าระวังอย่าไปหลงกับสิ่งเหล่านั้นเราชอบเราได้แต่อย่าหลงแต่ต้องนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอยากที่จะให้พวกเราได้คิดนะครับว่าสิ่งที่เราได้ข้อคิดจากตรงนี้นะครับนั่นก็คืออีกประการหนึ่งนะครับการเชื่อฟังนะการอย่าเชื่อฟังในเรื่องข่าวที่มาถึงเราปัจจุบันนี้เยอะนะที่จะพูดทิ้งท้ายพอกลับมาเรื่องสิ่งที่กระแสในสังคมโซเชียลไม่ว่าเรื่องโต๊ะครูคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างงู้นตรงนั้นเป็นโอ้โหเยอะมากเลยนะเรานี่ฮะถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกอินจาอะกุมฟาซิกุมบินะบะอิมฟะตะบัยยะนูถ้าหาคนหนึ่งได้มาบอกข่าวอะไรเนี่ยนะฮะเราต้องหาข้อเท็จจริงบางทีผู้คนว่าโต๊ะครูก็โต้กันอัลเลาะห์อักบัรบางทีไม่โต้ด้วยตัวเองฝากคนอื่นให้เด็กคนนั้นช่วยโต้ให้หน่อยให้เด็กคนนี้ช่วยเอาขึ้นเอาขึ้นให้หน่อยเอาขึ้นทำคลิปอันนี้ให้หน่อย ผมจึงฝากตรงนี้เมื่อคณะบอกมีคนประกาศว่าโอ้ท่านนบีตายแล้วท่านนบีเสียชีวิตแล้วมาคนนั่งเลยใช่ไหมท่านมุฮัมมัดบอกว่าคนนั่งแล้วไม่เอาแล้วไม่สู้แล้วแต่ต้องหาความจริงว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าก รองเป็นจริงหรือเปล่าตรงนี้ครับเมื่อเขาบอกนะไม่ใช่ว่าข่าวลือหรือมันเป็นจริงหรือเปล่าเราก็ต้องดูตรวจสอบครับว่าไอ้ความจริงน่ะท่านนบียังอยู่ไม่ตายนะเหมือนกันในสังคมที่เกิดเหตุการณ์ใดกาคลิปนุ่นมาคลิปนี้มาตัดต่อหรือไม่ตัดนะตัดต่อหรือว่าตัดเกินตัดขาดอะไรก็ตามแต่เราต้องดูตรวจสอบให้ดีเราอย่าฟังนะครับนะอย่าฟังความข้างเดียวแล้วก็เราอย่าอินนะก็เป็นมากดังนั้นอยากที่จะให้พวกเราเรียนรู้เรื่องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดไปนะครับผมขอชื่นชมนะครับสุดท้ายนี่ขอชื่นชมพวกเรานะครับหลายๆคนเมื่อคืนผมเจอในงานอัลลอฮฺยังเห็นหน้ากันอยู่เลยในงานนะวันนี้ก็ยังอะไรฮะยังต่อสู้กันเต็มที่ถึงแม้ว่าบางทีก็มีสมองงนิดหน่อยไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเราจะมีกันและกันเราจะมีกันและกันเรามีความสุขด้วยกันและขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้รับความเมตตาขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้อยู่ในการคุ้มครองของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกย่างก้าวที่เรามาหาความรู้ทุกย่างก้าวที่เราทำงานศาสนาขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เก็บไปอยู่ในตาช่างคุณงามความดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเถิดขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นเป็นบุคคลที่อยู่ในทางนำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและขอให้ชีวิตของเรายืนยันด้วยกับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและขอให้บุคคลที่เจ็บข้าวได้ป่วยมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและให้ผู้ที่แข็งแรงนี้ยึดมั่นในการที่จะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่สม่ำเสมอขอให้ชีวิตของเราอยู่ในหนทางจนกระทั่งนะวินาทีสุดท้ายเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอามีนซะอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับก็วันนี้พี่น้องก็ได้รับความรู้นะครับในเรื่องของสงครามอุฮุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในสงครามนะครับและแง่คิดคำสอนที่ได้จากสงครามอุฮุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกนะครับที่อาจารย์พูดถึงกันก็คือเรื่องของการทำงานนะครับเราก็จะต้องมีการปรึกษาหารือนะครับพอปรึกษาหารือเสร็จปุ๊บเราจะต้องมอบหมายกับอัลเลาะห์นะครับแล้วพอเมื่อเรามอบหมายกับอัลเลาะห์แล้วนะครับสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงกำหนดแก่เราได้ให้แก่เราแน่นอนครับมันเป็นความดีงามกับเรานะครับและอีกเรื่องนึงที่สงครามในจากสงครามอุฮุดเนี่ยคือเรื่องของข่าวสารนะครับเรื่องของสิ่งที่เราจะได้รับมาเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบก่อนนะครับก็นี่ก็เป็นความรู้คร่าวๆเท่านั้นเองเป็นส่วนหนึ่งนะที่จากสงครามอุฮุดนะครับถ้าเราจะพูดถึงเนี่ยมันมีบทเรียนเยอะมากๆนะครับสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็สำหรับการบรรยายครั้งนี้นะครับการเสวนาครั้งนี้ก็น่าจบลงนะครับแต่ก่อนที่เราจะจากลากันเดี๋ยวให้บางอัลนานนะครับมาชี้แจงนะในเรื่องของการบรรยายสุขในช่วงของรอบบ่ายก่อนครับก็เดี๋ยวเรา3คนก็ต้องจากลาพี่น้องเป็นนี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ